ความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาจงประสบได้พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับก่อลัมดุลินละนะครับเดือนรอมฎอนวันนี้วันที่20แล้วนะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนแรกนะตามปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าจะเป็นค่ำคืนที่หนึ่งของ10คืนสุดท้าย ของเดือนอันประเสริฐ <c oughs> ชีวิตของเรารมดฎอน20วันตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับมีอะไรดีขึ้นหรือมีอะไรมีอะไรไม่แย่ลงบ้างไหมครับคือดีขึ้นต้องแน่ต้องดีขึ้นแน่เท่าเดิมเนี่ยขาดทุนนะเพราะถ้าเราอยู่เหมือนเดิมเนี่ยขาดทุนรมดฎอน เวลาวิเศษเวลาก็วิเศษไม่ใช่พิเศษธรรมดานะวิเศษคือทำอะไรนี่มหากุสลนะความจำเริญที่สุดในชีวิตของเราเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประชาชาิเนี่ยพวกเราเนี่ยยุคเนี่ยโชคดีที่สุดโชคดีหมายความว่าเป็นนศีปเป็นการกำหนด ของพระองค์ที่จะให้ความดีงามเกิดขึ้นกับชีวิตที่อีมานหรือศรัทธาต่ออัลลอ์ได้รับจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนควรจะได้แต่ถ้าไม่ศรัทธาก็จะไม่ได้รับในส่วนนี้นะมีอะไรที่ในเดือร์มอดอนเราได้ทำได้ทำตอนก่อนเราไม่เคยทำมีอะไรบ้างไหม มีอะไรที่เราเคยทำก่อนหน้าระมดอนพอระมดอนมาแล้วเราได้ทำมากเป็นพิเศษมีไหมมีอะไรที่เราทุ่มเทที่สุดในชีวิตมากที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนในระมดอนก่อนๆยังไม่เท่ากับระมดอนนี้ระมดอนก่อนก็ทำเยอะแต่ว่าระมดอนปีนี้พิเศษทุ่มเทที่สุด มีอะมันอะไรไหมมีประโยคคำพูดมีความรู้สึกมีเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่สุดเลยของชีวิตในรมฎอนนี้มีไหมอันนี้ตั้งเป็นคำถามชวนพี่น้องคิดถึงคุณค่าว่าเราเนี่ยเห็นคุณค่าของรมฎอนกันแค่ไหนนะอ่ะเหลืออายะกุรอานไม่กี่อายะของของสุรอัตตอบุญ นะเพื่อให้เกิดความจำเริญเพื่อมาให้อัลกุรอานเนี่ยไปฟ้องกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะว่าเราทาไมไม่ไม่อ่านไม่เรียนเขาเราก็จะพูดเกี่ยวกับอายะกุรอานของที่เราค้างกันไว้อยู่นะแล้วก็เราจะได้พูดคุยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจําเป็นนะในสิบวันสุดท้ายของรมฎอนหรืออะไรที่จะเกี่ยวข้องนะครับพี่น้อง มีข้อสงสัยนะอยากเรียนรู้อยากซักถามอะไรที่เกี่ยวกับรมดอนก็เตรียมไว้นะครับขออ่านอายะกุรานตั้งแต่อายะที่14แล้วกันนะครับอายะที่14ถึงอายะที่18ิบแปด أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج ي "يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم" انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم ก็เป็นอายะกรานที่เราได้คุยกันมาเมื่อครั้งที่แล้วเยอะเลยนะครับอายะที่14กํี่กลังบอกกับเราเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าอยาอัลลยที่น้ามโนอินนามินอัลวาจิกุมว่าอัลลาดิกุมอะดูวัลละกุมอัลลอฮ์บอกผู้ศรัทธาแท้จริงแล้วเนี่ยคู่ครองของพวกเจ้า แล้วก็ลูกหลานของพวกเจ้าเนี่ยมีบางคนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าเป็นศัตรูกับเป็นศัตรูกับเราเลยนะใช้คำว่าอด um ูวันละกุมแสดงว่าศัตรูนี่ก็คือต,อ,ตอบโต้เราในด้านของการที่เราจะทำงานศาสนามีใครที่ขัดขวางเราด้านด้านศาสนาบ้างนะมีใครต่อต้านเราในด้านการทำความดีบ้างนะใช้ตอนพยายามจะกระซิบกระซาบหรือลูกหลานเนี่ยไม่ได้มีผลหรอก นะคู่ครองก็ไม่ได้มีผลหรอกแต่ใจเราเองนั่นแหละถึงเวลาแล้วใจเราก็เป็นห่วงลูกหลานใจเราคิดไปหาเขาเองพอคิดไปถึงเขาเราเลยไม่มีโอกาสทํางานศาสนาจะไปบริจาคก,ก็ไม่ได้ก็เป็นห่วงทรั์เอ้ยเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงภรรยาเป็นห่วงครอบครัวจะจนบ้างจะอะไรบ้างตกลงใครเป็นศัตรูกับใคร เราบอกกับเราที่เป็นผู้ศรัทธาที่อาจจะมีคู่ครอ,องของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นศัตรูกับเราก็แสดงว่าเราจะไม่ปล่อยให้ใครคนใดในครอบครัวมีความคิดต่อต้านการทํางานศาสนานะเราจะเราจะผลักดันเราจะส่งเสริมไม่มีการเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตัวนอซิฮัตตักเตือนให้อยู่ในกรอบของศาสนาให้ได้นะเราบอกว่าอาลาดิกุม อดูวันล,ละกุม่มฟะละรูหุมระวังให้ดบีบางทีเราชวนกันคิดสังคมตอนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มาชวนครอบครัวคิดว่าเราจะวางแผนครอบครัวในอนาคตอย่างไรต่างคนก็ต่างเสนอความคิดมาว่าอา้าวพ่อควรจะเป็นแบบนี้แม่จะเป็นแบบนี้ลูกสาวลูกชายอนาคตจะทำอย่างไรบ้างวางแผนทั้งหมดในชีวิตครอบครัวไม่มีเลยเกี่ยวกับต้นทุนการทำงานศาสนา นี่แสดงว่าเราทั้งบ้านเป็นศัตรูกับอิสลามเลยนะอันนี้อัลลอฮ์กำลังเรียกมุมินนั่นแสดงให้เห็นว่าในบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีผู้ศรัทธาอยู่มีคนที่เป็นมุมินอยู่แล้วใครจะคิดนอกกรอบที่ไม่ใช่อิสลามเราจะต้องระวังอัลลอฮ์ใช้คําว่าฟะรูฮุมจงระวังพวกนี้ให้ดีการระวังในมีการทั้งมีทั้งการเตือนมีทั้งการหยิบยืน่นป้องกันให้นะ ให้อุดมการสอนเขาให้รู้จักอิสลามก่อนนะเป็นมุสลิมเป็นผู้พุทธากรก่อนที่เขาจะไปเจอสิ่งอื่นให้ระวังให้ดี <c oughs> เหมือนพี่น้องเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องระวังนะทรัพย์สินของเราในบ้านระวังนี่ต้องต้อง,ต,องต้องให้จนมันลักไปก่อนไหมขโมยมันเอาไปก่อนไหมไม่เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะทํำยังไงเ,เพราะฉะนั้นวางแผนครอบครัวไม่ได้ให้เราอยา่าภรรยาทิ้ง ไปดูสถิติได้เลยนี่ถ้าพี่น้องมาเป็นหนึ่งในในนักเรียกว่านักทำงานศาสนาหรือสังคมสงเคราะห์อย่างตตครูอย่างเงี้ยในวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะรับคำถามแบบนี้แล้วก็คนที่โทรหาก็อาจจะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้คนที่อยู่ที่ที่นั่งดูหน้าจอฟังดูทีวีก็ได้แล้วเขาก็สะท้อนออกมาว่าเนี่ยสามีเป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้ ใช่ไหมเรื่องอาจจะส่งไลน์มานั่งอยู่กับเราเนะ่ยไลน์กบใครไม่รู้แชทก็ใครไม่รู้แต่ส่งข้อความไปบอกแล้วว่าเนี่ยลูกฉันเป็นแบบนี้พ่อแม่ฉันเป็นแบบนี้พี่น้องฉันเป็นแบบนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยก็คือพวกเราเนี่ยแหละขอโทษนะผู้ชายนี่เราล้มเหลวในการในการตรบีะในการอบรมผู้ชายให้เป็นผู้นําเราต้องการผู้นำสมวตาเราต้องการคนไทยเกิดมามุสลิมไทยต้องมีความเป็นผู้นํา เราตั้งไว้เลยสมมติจุฬาราชมนตรีตั้งไว้ผู้ชายต้องมีเป็นผู้นําปฏิวัติสังคมมุสลิมให้ผู้ชายทั้งหมดมีความพร้อมในการเป็นผู้นําทุกด้านตั้งไว้เป็นโลโก้แต่พอเราถึงแล้วปั๊บเนี่ยตั้งแต่เจขวบสิบขวบสิบห้าขวบ30สิบขวบไม่มีอะไรที่มันเป็นนโยบายที่จะนําไปสู่การเป็นอะไรนะเป็นผู้นําคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้นําได้ เรียนฟาด,ดูอีนก็นท่องจำเฉยๆมันบ่งบอกอะไรบ้างว่าจะมีลักษณะความเป็นผู้นำอ่ะเป็นมุสลิมะ,ะเป็นผู้หญิงมีไหมช่วยได้ไหมอาผู้ชายจบฟาด,ดูอีนแล้วมีอะไรที่เป็นแนวคิดไหม,ไมหน่วยงานองค์กรไม่ลองไปดูต่างประเทศดูมาเล,ลเซียดูอินโดนีเซียรับมีอะไรที่เป็นองค์กรใ,ใหญ่ๆเช่นระดับประเทศสํานักจุฬาราชมนตรีอ่าคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมี อะไรที่มันเป็นบทบาทสําคัญอา้าวมีหน่วยงานมีกองทุนคัดเลือกเด็กมาแล้วก็เอาเด็กเนี่ยส่งเสริมไปอบรมที่นั่นในหมู่บ้านนี้ส่งตัวแทนที่นั่นแต่ละมะสัสยิดส่งเยาวชนรุ่นนี้ไปมีไหมที่เป็นผู้นําเพราะนั้นต่อให้เราตั้งให้เราวาดอะไรที่มันสวยหรูแต่มันไม่มีกิจกรรมอะที่จะนําไปสู่ความเป็นผู้นําไม่มีเราจะเราจะห้ามยังไงลูกเราคนไหนบอกโอ้เส,สรสละ พี่สาวฉันจะออกไปต่างจังหวัดไม่มีมารม่มเดี๋ยวฉันไปด้วยไม่ได้มันบาปแม่ฉันบาปพ่อฉันบาปพี่สาวฉันต้องมีมารม่มอย่างเงี้ยมีไหมที่ปากีเถยไปดูปากีสถานเลยรถเบร์ของเขาเนี่ยประตูหน้าเลยมาหน่อยหนึงสักสองสามหน้าต่างสองสามที่นั่งก็จะมีมีเหล็กกั้นผู้หญิงขึ้นทางหน้าผู้ชายขึ้นทางหลัง ผู้หญิงเยอะอ้าล้นมาล้นมาไม่เป็นไรผู้ชายถอยไปวันหนึ่งที่เราไปยืนหัวรถเมยอยู่มีผู้หญิงขึ้นมาข้างหน้าน้องชายหรือพี่ชายเขาก็จะต้องวิ่งมากัน้นในระหว่างเรากับพี่สาวเขาทันทีเลยมันมีอะไรที่นําไปสู่ความรับผิดชอบในสังคมบ้านเรามีไหมปลูกฝังไม่มีคนที่ทํางานองค์กรบริษัทใหญ่ๆนะเขาจะรู้เลยว่าเราตั้งเป้าหมายปีนี้เราจะทําอะไรบ้าง มันก็จะมีกิจกรรมนําไปสู่สิ่งนั้นแต่นี่เราไม่มีเลยมุสลิมไม่มีกิจกรรมฟาดูอินช่วยไม่ได้ไดเอาจบฟาดูอินแล้วอะไรอะต่อไปมันไม่มีอะไรที่จะผนวกเราเข้าด้วยกันเชื่อมต่อเราเข้าด้วยกันหาจุดเด่นไม่มีเลยมีแต่อ่อนี่จบด็อกเตอร์มาใช่ไหมขัดด้านไหนเนี่ยจบด็อกเตอร์มาด้านนี้ก็ไม่รู้มาใครละเพราะฉันเก่งคนเดียวไปอยู่กับเขาฉันก็ไม่ได้เป็นผู้นําแยกออกมาทําเองตั้งหาก แล้วก็มาแข่งกับส่วนกลางคือมันก็ไม่ทำให้เราเป็นยมะมาตกลงเราเก่งเพื่อตัวเองหรือเราต้องการเพื่อรับใช้สังคมมันก็ยากอันนี้เรากำลังบอกว่าถ้าในบ้านมีผู้ศรัทธาอย่างที่เ,าเราบอกยาโลตินอามานูผู้ศรัทธาเอย๋ยอินนามินอสวายิ่กุมคู่ครองของเจ้านะว่าเอาลาดิกุมลูกหลานของเจ้าอดูวันละกุมเป็นศัตรูแล้วเราจะให้ใครมาปกป้องไม่มี ไม่หน้า,ามซ้ําเรามุสลิมกับบ้านข้างๆที่เป็นมุสลิมเราก็เป็นศัตรูกันเองเราเป็นศัตรูกันเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ในอิสลามเนี่ยฮะดิษนบีบอกว่าโอ้โหญบรีนมาหานาบีสั่งเสียนบีให้ดูแลเพื่อนบ้านประหนึ่งเหมือนว่าจะมีสิทธิ์ได้รับบรดกยังไงอย่างนั้นเลยแหละคนที่จะได้รับบรดกเนี่ยเราต้องดูแลกันขนาดไหนเราดูแลไหม ดูแลพ่อแม่ขนาดไหนดูแลลูกดูแลพี่น้องคนที่มีสิรับมรดกกันขนาดไหนนี่เพื่อนบ้านนะบีเข้าใจเหมือนกับว่าแม่ทำยังกับเพื่อนบ้านได้รับมรดกยิบิินมาสั่งขนาดนี้แล้วเราล่ะไม่ได้มีเลยไม่มีเลยอาศัยเนี่ยบรรยากาศบีอาร์เนี่ยแวดล้อมแห่งรมฎอนเนี่ยอะไรนะบรรยากาศรมฎอนที่มีแต่ความเมตตาแล้วให้แล้วไม่ต้องไปคํานึงเลยให้ข้างบ้าน,นข้างบ้านรวยไม่ต้องละการให้ในเดือนรมฎอนที่เป็นการเลี้ยงละสินอด การให้เพื่อนบ้านไม่จาเป็นต้องจนละขอให้เราได้ให้เพราะเป็นเพื่อนบ้านให้ 1970, ในสิทธิเพื่อนบ้านจะรวยจนไม่เป็นไรจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรเราให้แล้วสิ่งที่เวลาให้แล้วมันได้อะไรกันมาอาพี่น้องดูสิเวลาเราได้รับกับเราให้คนที่เราให้เขารู้สึกยังไงกับเราเวลาเราได้รับเรารู้สึกยังไงกับคนที่ให้ใช่ไหมเวลาเรา,ามีอะไรที่ให้กันเนี่ยมันจะสวยงามเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่จะให้ตามที่อิสลามบอกสินะแล้วเราจะพบว่าสัจธรรมเนี่ยสวยงาม นะอา้าวเมื่อสังคมเขาไม่มีความพร้อมที่จะดูแลเราเราก็เอาคู่มือของเราในดูแลตัวเองเรามีลูกกี่คนเราก็จัดการกันสินะวางแผนของครอบครัวซะใครทำอะไรได้บ้างนะสั่งเสียกันไว้คนนึงไปเรียนประเภทนี้มาก็เพื่อจะดูแลพี่น้องใครที่มีโอกาสทำมาหากินเรียนในด,ด้านที่จะผลิต เรื่องของเศรษฐกิจดีได้มาแล้วก็ดูแลดูแลกันแล้วกันมีพี่น้องเราอยู่ที่แถวแถวคลองตันก็โอกาสมีมีคู่ครองแบบมีทรัพย์มานะแล้วก็มีโอกาสเป็นคนดีสร้างนูน่นสร้างนี่มีที่พักเยอะแยะมีลูกหลายคนลูกก็เรียนสูงสูงกันหมดสอนลูกดีมากถึงเวลาแล้วก็ขอจากลูกเนะี่ยลูกเป็นหมอเป็นวิศวะแบบสูงสูงกันหมดขอลูกเนี่ยว่า ให้ทุกคนเนี่ยส่งลูกเรียนศาสนากันครอบครัวละคนแล้วก็ครอบครัวละคนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าลูกเรียนศาสนาแล้วจะต้องควักเงินจ่ายดูแลจ่ายไม่ต้องใครที่ส่งลูกเรียนนะเอาอพาร์ตเมนต์เนี่ยเงินจากอพัร์์เนต์ที่มีอยู่เยอะๆเนี่ยก่อนที่จะแบ่งสมติมีลูกห้าคนรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะเยอะมากก่อนจะแบ่งห้าคนเนี่ยหักออกมาก่อนเลยนะ นี่คุณแม่สั่งไว้เอาส่วนเนี่ยหักออกมาก่อนเลยให้คนที่เรียนศาสนาให้พอในขณะที่เรียนส่งเรียนไปให้เขาใช้ใช้แบบพอนะเพอเวลาจบมาแล้วอันนี้เป็นมันเป็นสังหาริมทรัพย์อ่ะมันคงจะไม่สลายไปง่ายๆเรียนจบมาแล้วจะแต่งงานเอาเงินส่วนเนี้ยก่อนที่จะแบ่งให้หคนที่เป็นมีสิทธิ์รับประดกเนี่ย รับเอาไปก่อนจะแบ่งเอามาจ่ายคนที่เรียนศาสนาก่อนถ้าบ้านนี้ห้าคนเรียนห้าคนจบมาแล้วแต่งงานเอาเงินตรงนี้แหละช่วยเขาโอ้โหเขาวางแผนมากเพราะว่าคนทํางานศาสนาเรียนศาสนาไม่มีเงินถุงเงินถังเอา้าจะดูแลเขาให้เงินเดือนเขาให้เหมาะเหมือนกับคนที่เรียนอื่นๆนะจบปริญญามีวิชาชีพเขาได้เงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าให้เหมือนกับเขาเอาส่วนนี้ให้เป็นเงินเดือนเขาก่อนที่จะมาแบ่งให้ลูก โอ้โหนี่ถ้าเป็นผมแล้วก็อยากเรียนตั้งแต่วันได้ยินเลยแหละเพราะว่ายัางไงต้องเอาเงินนี้แล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสทํางานศาสนาไงถ้าเขาไม่มีที่อยู่ก็เอาเงินส่วนเนี้ยพยายามที่จะจัดสรรหาที่อยู่ที่ให้มีความสะดวกสบายกับคนเรียนศาสนาอันนี้คือตั้งเอาไว้แล้วลูกทุกคนรับทราบหมดเลยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ยินประโยคนี้ด้วยนี่คือความสวยงามอ่ะแล้วสอนคนผมขออนุญาตนิดนึงนะ ผู้หญิงคนเนี้เป็นครูแล้วแต่งงานกับคนรวยซึ่งคนรวยเนี่ยในอดีตนะพูดจาไม่สุภาพใช้ภาษาไทยโบราณแล้วก็สูบบุหรี่แต่เวาลาแต่งกับครูคนนี้เขาขอสองอย่างคือหยุดเลิกบุหรี่แล้วก็ให้พูดดีไม่ให้พูดมึงกูแล้วให้พูดลูกเรียกแบบสุภาพมากอะตั้งแต่วันนั้นน่ะจนถึงวันเนี้ถึงลูกคนเล็กก็สากว่าแล้ว พูดเพราะมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคนที่พูดจาไม่สุภาพอ่ะให้กลายเป็นคนที่พูดจาดีได้แสดงว่าเราต้องมีมีอะไรที่สําคัญถึงจะสามารถต่อรองได้พอเราวางแผนครอบครัวได้ขนาดนี้เนี่ยอนาคตมันก็ไปไกลแต่ที่พอเราไปแล้วคนเหล่านี้ที่มีคุณค่าใครในสังคมจะรู้จักไหมเขาควรจะมีบทบาทยังไงในสังคมไหม เราวันนี้ไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์สซฮาบา้าหรอกว่าใครจะเป็นใครมาจากไหนเราไม่ค่อยได้สนใจเรามีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งนะการระมัดระวังนี่อัลลอฮ์สั่งเราทุกคนดังนั้นถ้าเรายังจะปล่อยให้ลูกคนหนึ่งกระด้างกระเดืองให้สามีมีทีหนึ่งขอไม่ยกละกันนะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นจานฉันนบริจาคบริจาคหน่อยนะแต่ว่าสามีฉันนั้นไม่อยากให้บริจาคหรอกแต่ฉันก็แอบแอบบริจาค มันก็ไม่ใช่เราอยากจะได้สตังค์อย่างเดียวก็ถามว่าเอ้าบริจาคเนี่ยเอาเงินสามีมาบริจาคหรือว่าเอาเงินของกะล่ะพอเอาเงินฉันเองฉันก็ทํามาหากินฉันก็เก็บไว้เงินเขาก็ให้ฉันเก็บไปแหละแต่ฉันก็มีเงินเองอยู่ด้วยเอ,อ้าถ้าเอาเงินของเขาเนี่ยจะบริจาคถ้าสามีเนี่ยขี้เหนียวเลยไม่บริจาคเลยก็แอบๆบแบบนิดนึงแต่ถ้าไม่บอกเลยหรือว่าเอามาเยอะไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมันมีอันตรายเพราะบ,บางทีเราเขาเป็นประเด็นเนี่ยเสียหายเลยครอบครัวแตกแยกเขาบอวกว่า เขาไม่รู้หรอกส่วนใหญ่จะเป็นเงินของฉันเองแต่เขาก็จะไม่ให้บริจาคถูกไหมเงินเขาเองอจะทําอะไรก็เป็นสิทธิของเขาจะเป็นเงินของภรรยาเขาก็บริจาคอาจารย์เสร็จแล้วบริจาคเนี่ยอาจารย์อย่าเพิ่งส่งของัดิบมาที่บ้านนะเดี๋ยวฉันจะไปที่บ้านญาติอีกคนหนึ่งแล้วเอาที่อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยฉันจะให้เขาไปเลยเดี๋ยวเอามาส่งที่บ้านสามีว่าอีกลงทุนจะทําความดีลงทุนขนาดนี้มีไหมอะไรมันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะ นี่ไงคือสิ่งที่จะบอกว่าโอ้โหเราไม่เคยได้ยินรรมฎดอนมาอะไรที่มันเป็นบรรยากาศรรมฎดอนมันผลักดันให้เราเนี่ยแสดงออกทรัพย์มันอยู่ไม่ได้อ่ะทรัพย์ที่มีอยู่มันอยู่ไม่ได้แล้วมันจะไม่ให้เจ้าของของมันเนี่ยกลายเป็นโทษกลายเป็นศัตรูกับทรัพย์เองทรัพย์ที่มีอยู่มันก็ไปสะกิดหัวใจของคนที่เป็นเจ้าของแล้วว่าถ้าปล่อยอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะกลับมาทําลายเรานะเราต้องเอามันออกไปเอามันออกไป คนที่มีทองสามบาทสี่บาทยังไม่ได้จ่ายสกาดแต่ไม่เคยจ่ายเลยแล้วมันก็จะไม่มีเกินกว่านี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องจ่ายสกาดจะทํายังไงอะ่ะก็คิดดิทองสามบาทบาทแล้วสองหมื่นสามบาทก็หกหมื่นเอาสี่สิบไปหารได้พันห้าจ่ายพันห้าไม่ใช่สกาดแต่จ่ายเหมือนกับคนที่เขาจ่ายเลยจานวนเท่ากันแต่ฉันมีสี่บาทฉันจ่ายไปสดอก็ทองก็มีบารากัดชีวิตก็มีบารากัดเราก็ไม่เป็นไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคหัวใจไม่ขี้เหนียว เราก็เราก็อยู่ได้นะทีนี้พออันกุรานพูดแบบนี้เนี่ยเราจะแก้ตัวยังไงฟาซารูฮ ah um ุมอันกุรานบอกว่าให้เราเนี่ยระวังพวกเขาระวังแบบไหนล่ะพวกเราเวลาระวังปั๊บนี่ก็จะไม่ให้ความดีตีสนิทไปเลยทําช่วยเหลือทุกอย่างดีหมดเลยจะเอาเขอะไรเขาขอให้บอกเขาก็จะตายใจก็จะอยู่กับเรารักเราไงทีนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีจะไม่มีภาพอีกด้านของความไม่ดีเกิดขึ้นอันเนี้ยอายะเนี่ยเขาพูดถึงตอนอพยพด้วย จากมักกะไปมาดินนะบางคนยังไปไม่ได้หรอกยังเคลียร์ทรัพย์สินไม่จบไปลงตัวบางคนสามีไปก่อนภรยาไปก่อนเ็าบอกว่าวอินตะฟูวตัสฟะฮูตะฟิรูนี่เราคุยไปแล้วนะที่บอกว่าเราจะต้องมีสามอย่างนี้แสดงว่าในบ้านหนึ่งหลังต้องมีสามข้อนี้ใครมีผู้ชายผู้ชายจะต้องมีวอินตะฟูตะฟูก uh ็อัลลอฮุมอ uh ินนะกาฟูบุนตุฮิบุลอัฟะฟะฟูอันนีตะฟูคําเดียวกัน ถ้าพวกท่านเนี่ยให้อภัยพวกเขาอัลลอฮ์อัลลอฮุมอินักะอฟูวุนอัลลอฮ์รักการอาภัยแสดงว่าเรารู้จักอัลลอฮ์เาะว่าพระองค์ผู้ทรงอภัยถ้าเรารู้แล้วเราจะทําความผิดสักกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมก็พระองค์ทรงอภัยไงเรารู้จักอัลลอฮ์คือใครอ่ะอัลลอฮ์คือผู้ทรงอภัยสําหรับใครสาหรับคนที่คิดว่าตัวเองผิดอยู่บ่อย,อยรู้ว่าผิดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ภัยผิดอัลลอฮ์ให้อภัย, Allah, ภยถ้าเรารู้ก็เป็นอกี่ได้แล้วว่ราการรู้จักอัลลอฮ์ แล้วเราก็รู้ว่าดยไม่มีใครให้อภัยได้นอกจากอัลลอฮ์แล้วเราก็รู้ด้วยว่าไม่ว่าบาปเล็กหรือบาปใหญ่อัลลอฮ์ให้อภัยทั้งหมด,หมดโอ้โหนี่เป็นเรื่องอิกิดาหมดเลยฮะแล้วเราก็รู้ว่าการขออภัยโทษเนี่ยเป็นอีบาดะเป็นเรื่องศาสนาแค่เนี่ยไม่ว่าจะผิดอะไรผิดเชา้าผิดเย็นผิดท่วมท่วมหัวชั้นฟ้าและแผ่นดินขอให้เราอิสติกฟารตต่ออัลลอฮ์และตอบัตรตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อภัยหมดแล้วไม่เหลือ เนี่ยแค่เรารู้ว่าเลาให้อภัยได้เราย,ยังจะต้องไปเกรงใจมนุษย์อีกไหมเนี่ยไม่กล้ามานั่งฟังไม่กล้ามานั่งเรียนหรอกเพราะว่าเพิ่งจะ,ะได้รับการพ้นโทษมาจากเรือนจําไม่กล้าเข้ามาทําไมอ่ะถ้าสมมุติเรามีจริงๆจะโดนข้อหาได้ก็ได้สัก,สกคนสองคนในหมู่บ้านเนี่ยแล้วเขามานั่งเรียนตรงเนี้ยพี่น้องจะมีความรู้สึกปฏิกิริยากับเขาแบบไหนยังไงจะมีความรู้สึกยังไง หรือว่าเราจะพอเห็นเข้ามาปั๊บเนี่ยเฮ้ยนั่งประกบเลยคุยเลยเสาหน้ามาใหม่นะนู่นนี่เราก็จะมีอะไรให้มีไหมแบบโหตื่นเต้นมากเลยอยากจะจับเอาไว้เลยจะไม่ให้มันไปเป็นอย่างอื่นแล้วหรือว่าเดี๋ยวข้างหน้ามาเราจะย้ายที่นั่งแล้วมาที่หลังนั่งตรงไหนเราจะเปลี่ยนที่หรือว่าเราจะเอาเรื่องไปซุบซิบคุยแล้วก็นี่คนเนี้ย,เป,ยางงาเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้เขาจะรู้สึกยังไงเราอาจจะรู้สึกแบบเนี้ยแต่คนที่เข้ามาจะรู้สึกยังไง คนที่เขากําลังจะอยากจะเดินเข้ามาหาทางน้ําอยากจะหนีโลกที่เขาเคยเปเคยเป็นอยู่อ่ะเขาถูกจับไปลงโทษนานแล้วแต่เขาอยากจะหลุดจากโลกนั้นกลับมาสู่โลกเราเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาเนี่ยยากแค่ไหนความรู้สึกของเขาเราจะช่วยกันเปิดแล้วก็ไปต้อนรับเขาหน่อยไหมเออทางบูบ้านนี้เขาบอกว่าเออลูกมันนะเพิ่งจะจบเพิ่งจะออกมาจากเรือนจําแล้วเราจะไปเลยไหมไปเยี่ยมเขาไหมเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ ตื่นเต้นไปไป,ไปดูถูกเราจะทํำยังไงดีโอความรู้สึกมันยากอะหรือว่าอยู่เฉยๆเราก็ไม่กล้ายุง่งหรอกมันจะกลับมาเป็นใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหในสมองเราคิดได้แต่แบบนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะนี่มันนี่มันเรื่องใหญ่เนี่ยอ้ยักรานบอกเรื่องใหญ่เพราะนั้นครอบครัวเราต้องมีตาฟูลูกเราประจับได้ตอนที่ไปอยู่ไปอยู่อะไรนะไปอยู่ขอพักไปดื่มน้ําท่อม ไปดื่มน้าท่อมทํายังไงเราโมโหว,วันแรกตะฟูไหมฉันจงให้แกมาเรียนที่นี่ให้เงินที่นี่อย่างนี้อย่างนั้นอะไรจะเอ,อะไรก็ขอให้บอกคือถ้าลูกมันรู้ดีหมดแล้วมันมันมันเข้าใจหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้มาก็ได้การอาศัยการสร้างคนเนี่ยมันต้องใช้เวลาขนาดไหนเข้าห้องเรียนวันหนึ่งเลยเนี่ยจะได้ไหมไปเรียนปีหนึ่งแล้วเนี่ยตกมัง่งไม่ตกบ้างวิชาหนึ่งแนนเต็ม50ได้12บก็มีอย่างเงี้ยมันจะประสบความสําเร็จไหม รู้จักไหมว่าการให้อภัยเนี่ยมันยากจะต้องเรียนกุรอานอีกกี่เล่มอีกกี่ครั้งอ่านกี่เที่ยวจะสามารถอภัยเป็นตะฟูทําได้ไหมลองดูที่คน,นข้างมีดินสอไมไหมขอยืมหน่อยมีปากกาไหมขอยืมหน่อยมาทุกวันแกไม่เคยพามายืมฉันตลอดเลยฉันรำคาญตะฟูยังไม่ได้เลยใช่ปะ่ะอะไรเนี่ยมาเอาตลอดเลยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยเราต้องเรียนรู้แสดงว่ามันไม่ใช่ง่ายมันยากมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้ ไม่ใช่ยกมือขึ้นมาอ่าโอเคได้ให้อภัยป่าวมันไม่ได้จบแค่สัญลักษณ์ความรู้สึกอยู่ตรงนี้ให้อภัยแบบไหนให้อภัยใครอ่ะภรรยาให้อภัยสามีสามีให้อภัยภรรยาไม่ไปนไรฉันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเธอตามหลังฉันมานะอลาก็ยังไม่เอาโทษอ่วะวาตัสฟาหูตัสฟียตัสฮูนี่แปลว่าทําให้บริสุทธิ์อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยให้อภัยแล้วก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อย เข้าใจเหตุผลของเขาตัสฟะฮูแปลว่าให้อะไรอะยกโทษไปเลยอะไม่เป็นไรภรรยาอ่อนแอเขายังแบบสงสารพ่อเขาอยู่เขายังรักรายละเอียดมันยังมีอยู่นูน่นนี่นั่นยังมีอยู่เราจะต้องมีความรู้สึกเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในใจเขาอะเขายังบริจาคไม่ได้เพราะว่าเขาใจเขายังไม่เหมือนเราไม่ได้รองอาจารย์มัน,นะร,วนรวยกว่าฉันอีกอคือรวยกว่าหรือไม่รวยกว่ามันไม่ได้วัดตรงนั้นแต่วัดตรงนี้ใจนี่ เราทําได้เขายังติดอยู่ตัสฟะฮูให้อภัยเขาเข้าใจเขาอ่ะวะตักฟิรูทัศฟิรูนี่แปลว่าเขาในทัศนะของเรานี่เราจะไม่เกลียดเราจะไม่สาบแช่งเราจะให้อภัยเรามีสิทธิอะไรให้อภัยก็คือเราก็ไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับเขาไงไม่เกลียดเขาไม่แบ่งแยกเขาเขาผิดเราก็รู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมยอมยอมทำผิดเหมือนกับเขาส่งเสริมให้เขาทาผิดไม่ เราเนี่ยตักฟิรูเราให้อภัยเขาไม่ได้เหมือนกับอัลลอฮ์ให้อภัยคนเนี่ยเขาทำผิดกับเราอะ่ะเคยทําเราเสียหายเลยตอนหลังมาเขาเขากลับตัวเราให้อภัยแปลว่าอะไรเรายอมรับที่จะอยู่กับเขาผิดเราก็เตือนเขาเราจะไม่ยอมตามทําตามความผิดเขาจะชวนเราไปทาอย่างอื่นเราจะไม่ไปเนี่ย,ยบ้านมันจะต้องเกิดพื้นฐานมาจากตรงนี้ผู้ชายต้องมีพฤติกรรมนี้กับครอบครัวใครที่มีภรรยาทุกคนเลยมีภรรยา เวลาพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเราลองนึกถึงสิโอ้โหอลลเอาคำสามคำมันแสนจะหนักสําหรับหัวใจของเรากับพฤติกรรมของคนที่แหมน่าจะเบื่อหน้าเบื่อเห็นไหมครับจะบอกหน้าเบื่อเกิดขึ้นอีกแล้วเ,ลเราก็จําอายะนนี้เอาไว้อายะที่14ของสุรตตกบุเุี่ยเอาไปไว้เวลาสามีหรือใครในบ้านมีปัญหาอ่านอายะนนี้ให้ฟังให้เราเนี่ยให้อภัยแล้วก็เข้าใจเขา แต่ความรู้สึกของเขาเรากับเขาไม่เหมือนกันบางทีผมเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้เร็วคือไม่ไม่ได้ทําดีหรอกแต่เราต้องให้เร็วต้องให้ให้มันได้อย่างใจอะ่ะบางทีไปกับลูกตาแล้วสักกี่ปีตอกก่อนลูกสี่ห้าปีที่แล้วพาลูกไปจะไปสอบที่มาดินนะลูกก็เป็นวัยรุ่นเราในแก่แล้วแต่ปรากฏว่าลูกเขาเฉยเฉยอ่ะลูกเขาเขาไม่ได้มีความกระตือร้อนเหมือนกับเราอะ่ะเราแบบอะไรก็ต้องไปก่อน ให้ได้ก่อนต้องไปให้เร็วอะไรเงี้ยมันเราก็จะต้องไม่ต้องไปเบียดแล้วก็ช้าเหมือนกับเขาไม่ได้เราก็ต้องให้มันเร็วๆอ่ะกต่ลูกเาก็จะช้าอ้าเวลาจะไปขนของไปสนามบินจะต้องไปเช็คอินอะไรเงี้ยเราก็จะรีบอ่ะของก็เยอะลูกเขาก็จะทําของเขาเขาจะไม่คิดเหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมไอ้ที่แบกก็ต้องแบกไอ้ที่ากก็ต้องลากอะไรที่มันจะคนีบไปเราก็ต้องคนีบเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอ่ะแล้วเราก็จะคิดแบบอืมเราจะทํายังไงกับเขาซึ่งมันก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเอาตรงเนี้ยมาใช้ เขาได้แค่นั้นเราก็เข้าใจเขาแค่นั้นไอเราล่ะแต่ทาให้ได้อังไจเราก็ทาสิอะไรที่เราทําไม่ได้เราจะไปบังคับคนอื่นไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพของเราแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะแล้วก็อัลลอฮ์บอกฟา e อินอัลลอฮฺกะฟูรุรฮีมอัลลอฮฺอภัยโทษให้ดีที่สุดเลยนะอันนี้เรารู้แล้วคําว่าอัฟตะฟูแปลว่าอัฟูุนอัฟูุนนี่เกี่ยวข้องกับกับสิบคืนสุดท้ายยังไงเป็นน้องถามว่า ถามหลายหวนุนมากเลยอาจารยออ์อะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคืนไลเลตุนกอ๊อตแบบชัดๆใช่ไหมเราเคยคุยกันไปใช่ปหะมละ่ะมีไหมเคยได้ยินไหมสัญ,ญลักษณ์ของไลเลตุนกอ๊อตชัดๆเลยรู้ไหม <S <S หนึ่งผมบอกให้เลยชัดๆเลย <S <S ไลเลตุนกอ๊อตเนี่ย <S 1> <S 1> อยู่ในเดือนรอมฎอนอ,อาจารย์ห,ห,หใครก็พูดได้อ้านี่ชัดไหมชัดมีชัดกว่านี้อีก ไลยละตุนกอตเนี่ยอยู่สิบคืนสุดท้ายของ ر ม ض ا ن อ้าวแล้วมันไม่ชัดไงล่ะอ้าวชัดเอารู้แล้วว่าชัดขนาดนี้แล้วเราจะทํายังไงอ่ะเราทําไงผมบอกให้เลยเดือนอมฎอนมีไลยละตุนกอตแล้วมันอยู่ในสิบคืนสุดท้ายแล้วมันจะเข้าคืนนี้เป็นคืนแรกด้วยชัดขนาดเนี้พี่น้องจะทํายังไงโอ้ยังไม่พอหรอกยังไม่พอเหตุผลพอที่จะให้ฉันไปทําอะไรได้จาย์ฉันก็จะหลับแต่หัวค่ํา ฉันก็จะไม่ไปละหมาดที่บ้านก็ไม่มีละหมาดก็ไม่อ่านกุรอ่านเราก,ก็จะดูทีวีก็จะเปิดอะไรนะ่ะโทรศัพท์มือถือแล้วมีปัญหามันจะมีประโยชน์อะไรกับการถามว่าสัญญาณที่ชัดๆจะถามทำไมรู้ไหมก่อนจะถามว่าไลยละตุนก็ตมีสัญ,ญลักษณ์ยังไงที่มันชัดๆนะ่ะรู้ไหมว่าไลเลอตุนกุลไลลอตุนกอตเนะี่ยมันสําคัญขนาดไหนหรือว่าถามตามตามชาวบ้านเขาถามเราก็ถามด้วยใช่ไหมเหมือนกับเวลาเราตายไปที่กูโบก็ถามว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้คือใคร เ,เขาว่ากันยังไงล่ะโตะบุเกะกำลังจะตีอยู่เนี่ยเขาว่ายังไงอ่ะฉันก็ว่าตามเขาแล้วกันแหละ,ละต้นนี่กระบองทุบไม่ดิกระบอกนี่ทุบภูเขาอย่างละเอียดแล้วเราตัวแค่นี้จะเหลืออะไรอ่ะใช่ไหมเออลองดูสิเราลองไปบี้สิมีมดสักตัวเราลองบี้มดด้วยกับอะไรก็ได้แบบโมโหโมโห,โหแล้วบ,บี้แหละมองไม่เห็นซากมันเลยอ่ะและเราจะโดนแบบนั้นแหละแล้วเราจะถามว่าไลดูตุนก๊อตเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ยังไง คือถามใช่ผมบอกให้ได้อะพี่น้องรู้อันกุอ่านบอกใช่ไหมว่ามาอัรดอรกมาไลลาตุลกอดรรู้ไหมว่าไลลาตุนกอตดน่มันคืออะไรอะไรที่มันจะทําให้เจ้ารู้ว่าไลลาตุนกอตดมันขนาดไหนไลลาตุลกอดรีคอยรุนมินอัลฟิชาร์ก็มันดีกว่าหนึ่งพันเดือนไงก็ที่เราถึงถามเนี่ยก็เพราะดีกว่าแล้วเรารู้ไหมัมนอยู่คืนไหนอยากจะถามมาคืนไหนอะแล้วผมบอกจะเชื่อไหมพี่น้องมันอยู่คืนพรุ่งนี้ คืนนี้คืนมรืนเชื่อไหมเออถ้าเชื่อก็บ,บ้าแล้วแสดงว่าพี่น้องไม่ได้เอาคาตอบนี้ไงไม่ได้ต้องการคําตอบนี้แต่พี่น้องต้องการอะไรที่เราจะให้แล้วก็เชิญชวนแล้วก็จะบอกแล้วจะทำยังไงถ้ารู้แล้วตแต่คนต่างกลับไปบ้านไม่มีกิจกรรมอิหมัมก็ไม่เรียกรวมตัวที่บ้านก็ไม่มีใครทําไม่มีอะไรที่มาเป็นการกระทําเลยแล้วมีประโยชน์อะไรกับการเรียนนะไม่มีประโยชน์เลยอ้าวแล้วทําไมเขาถึงยิ่งใหญ่กันละ่ะคอยรุนมิน อัลฟิชาดดีกว่าหนึ่งพันเดือนคืนเดียวแล้วเรารู้ไม่คืนไหนนี่อะไรเป็นประเด็นที่เราไม่รู้นบีรู้ไหมรู้แต่นบีกำลังเจาะเขาบอกดันมาเถียงกันมาทะเลาะกันนบีก็เลยถูกทําให้ลืมไปเลยไม่รู้ว่ามันคืนไหนอัลลอฮ์เนี่ยให้ยิบรินมาบอกแล้วแต่ฮิกมาเนี่ยมันถูกลบไปด้วยกับพวกเราอะ่ะพูดเยอะพวกเราไม่ถึงที่ไม่ใช่นบีอะ่ะตอนที่นบีจะออกมาบอกไอ้นี่ก็เถียงลืม ก็ไม่ต้องได้แล้วกันไปไป,ไปขวนขวายเอาเองคือในบางครั้งก็ต้องมีความสงบมีความสํารวมมีมีความขูุชัวให้เกียรติมันถึงจะมีบรารักัดเหมือนกันนี่ไม่มีบรารักัดเราได้รู้เพียงแค่ว่ามันเป็นสิบคืนสุดท้ายแล้วมันดีกว่าหนึ่งพันเดือนเนี่ยลองไปดูสิในสุระออินนาอันซัลนาฮูฟีไลลติลกัสุรอนี้วิเศษวิเศษตรงไหนสุระนี้ยมีสามสิ สุโรอินนาอันซนะเขาชื่อสุโรอัลกอดรมีสามสิบคำตามจำนวนยุสของอันกุรอานเลยเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยฟุกหรือเปล่าคำนวณเองหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่มันใช่มันคือสามสิบสามสิบคำนะอักษรตั้งแต่อลีฟอีนูนอ,อินนาอลีฟนูนทีละตัวนับไปทั้งหมดมีร้อยสิบสี่ตัว เท่ากับจำนวนสุรในอันกุรอานมีทั้งหมดร้อยสิบสี่สุรคำว่าอัลกอดรอัลกอดรคำว่าอัลกอดรอยู่ในตำแหน่งที่ห้าของคำของสุรใครมีกุรอานลองเปิดดูที่จริงไหมผมไม่รู้จำได้ป่ะนะตำแหน่งที่ห้าในสุรห้าแล้วนะแล้วก็แล้วก็วกอะไรอ่ะ แล้วก็ตำแหน่งที่สิบหรือเปล่าลองดูที่ผมก็ไม่จำนั่นแหละสิบกับสิบกับห้าเป็นเท่าไหร่นะสิบห้าแล้วก็อีกคำหนึ่งอยู่อยู่ลำดับที่สิบสองรวมเป็นยี่สิเจ็ดคำคำว่าอัลกอดอรอยู่คำที่ห้าตำแหน่งที่ห้าของสุร้อเนี่ยแล้วก็อยู่คำที่สิบคำที่สิบแล้วก็คำที่สิบสอง รวมกันเป็น27เออเหมือนมันเคยเกิดขึ้นในค่ำที่27เคยเป็นไลละตุนกอดในสมัยนูน้นสมัยนบีนบีบอกมันเคยเกิดขึ้นในค่ำที่27แปลกไหมมันมีอะไรที่พิเศษกว่านี้อีกนะให้เราไปค้นหาคืนไลลตุนกอดเนี่ยท่านหญิงไอช้าง เคยถามนบีบอกว่านบีถ้าฉันรู้ว่าคืนไหนเป็นคืนอะไรละตุนก็ฉันจะทํำยังไงทํายังไงฉันจะขออะไรฉันจะฉันจะอ่านอะไรดีถามเหมือนพวกเราเนี่ยแหละอยากจะได้อยากจะไ,ได้แบบทางลัดวิเศษนบีก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเธอรู้ว่าคืนไหนเป็นอะไรละตุนก็เธอก็อ่านอัลลอฮุมะอินนักะอัฟูุนตุฮิบุลอาฟะฟะฟูอันนีแล้วท่านอย่างไงช่จะรู้ไหม แล้วพอไม่รู้เสร็จนบีก็เลยบอกอิลตัมมิซูวาฟิอาชริลอวาคิดไปหามันสิไปหามันในสิบคืนสุดท้ายของรอมฎดอนแสดงว่าเราจะต้องอ่านดูอาเนี่ยเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะรู้ความหมายอยากได้ที่สุดในชีวิตสิบกลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่อ่านนั่นแหละแสดงเห็นว่าเราอยากได้จริงเห็นด้ว่าเราอะรู้คุณค่าของสิบคืนนั้นจริงในส่วนของดูอานะแค่ดูอาอย่างเดียวยังไม่ยังไม่รวมอย่างอื่นนะ การขออภัยโทษของท่านหญิงไอชาที่นบีบอกในดูอาต้องการให้ Allah อลลอฮฺอภัยโทษในตัวของเธอเองที่มีความผิดแล้วมันก็สอนประชาชา,ชาตินี้ด้วยเหมือนกันมันจะมีอะไรเหลือไหมถ้าเราขอแล้วอลลอฮฺให้อภัยมีอะไรเหลือไหมอลลอฮฺ Allah, ฉันกละหมาดบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจมั่งบางทีก็เลิกไปก่อนบ้างนะบางทีฉันก็ไอ้นู่นไอ้นี่มั่งคือทั้งหมดแหละรวมพฤติกรรมทั้งหมดเลยในรมฎอนเนี่ยขออลลอฮฺให้อภัยกับฉันด้วยแล้วได้ไหมเออได้ไหม เอายังไม่ต้องบอกมันยังไม่มาคืนสิบคืนยังไม่มามันจะมาคืนนี้แหละที่ผ่านมา20คืนเนี่ยตอนทานสะโฮสเนี่ยใครเคยใครตื่นมาในช่วงตีสามตีสี่ตีสองตีสามตีสี่เนี่ยสามช่วงเวลาเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยเป็นเป็นชั่วโมงสุดท้ายของกลางคืนที่อัลลอฮ์ลงมาแล้วอัลลอฮ์ก็จะถามหาว่าไหนอ่ะใครอยากจะตาบัดตัวมั่ง ไหนมีใครอยากจะได้อะไรพิเศษในชีวิตประจําวันมั่งใครที่ยังไม่อยากได้อะไรที่อยากจะได้ไม,ม่มีไหมขอมาฉันจะให้อลัลลอ์ลงไม้ขนาดนั้นอยู่แล้วในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีใครขอว่าอะไรไหมมึนตื่นมันง่วงนอนไม่ค่อยอิ่มทำอาหารด้วยไม่รู้จะขอตอนไหนเราจะไปอ้างกับอลัลลอฮ์เหรอไม่ได้เราก็ขาดไปอา้าวทีนี้พอถึงท้ายรอมฎอนมาเป็นช่วงสิบคืนยิ่งหนักเลยนะ เพราะมันลุ้นลุ้นรางวัลมากเลยโอ้โหจับนี่ได้ได้ได้คนหนึ่งอะได้คนหนึ่งฮัสซันฮัซันอาหารทะเลเขาบอกว่าใครซื้ออะไรนะั้นแล้วจ่ายเงินเลยเนี่ยเขาจะเอาสิบคนแรกอะไรนะั้นไปจับให้ตัว๋วเครื่องบินนั้นมันเทคนิคเขาเอาลัลลอฮ์มาก่อัอลลอฮ์บอกให้สิบคืนเนี่ยคืนหนึ่งเราลงทุนแค่สิบคืนคุ้มสิบคืนได้พันกว่าเอาไหม เออเราจะลงทุนกันแค่ไหนมีต้นทุนเท่าไหร่ลงอ,ะอ่ะลงห้าสิบมีตังเยอะต้นทุนอะ่ะมีเป็นล้านลงหมื่นหนึ่งคุ้มไหมผมมีหมื่นหนึ่งลงสองร้อยคุ้มไหมเออก็ต้นทุกคนได้หมดแหละแต่ลงไปขนาดไหนมันก็ได้ตามต้นทุนที่เราลงไปลงไปร้อยหนึ่งผมผมเปรียบเทียบหมายความว่าเรามีกําลังอะ่ะเราอ่านกุรอ่านได้เราอดนอนได้ วันนู้นขึ้นไม่เป็นไรหรอกก็นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรคืนน uh ี้ฉันยอมแค่สิบคืนสุขภาพจะเสียไม่เป็นไรโหวาล้อสุขภาพฉันเสียนะบอกกับวันล้อเลยเหรองั้นเหรออืมเรายอมลงทุนแค่ไหนกับสิบคืนที่จะได้มากกว่าเท่ากับแปดสิบสามปีสี่เดือนไหนใครอายุแปดสิบสามมั่งยกมือขึ้นใครอายุเท่ากับคืออะไรตุนก๊อตมั่งแปดสิบสามปีกับสี่เดือนเป็นอย่างน้อยอิหมามยังไม่ถึง มัมหกสิบได้ดูหน้าแล้ว <c oughs> อืมฮะเท่าไหร่นะใครแปดกว่าอิมามานนะโ้หกผมดูหน้าแล้วไม่ถึงอืมแปสิบกว่านะมาชาัลลหเย้อผมก็แปสิบสองบวชได้บ้างมาได้บ้างสั่งไม่ให้บวชแกก็ไม่ยอมเราลงทุนแค่ไหนในสิบคืนของของ ที่เหลืออยู่นบ,บีบอกว่า,วาสิบคืนนี้นบ,บีทําอะไรบ้างเราอะถ้าเห็นว่ามันมีคุณค่าแล้วเราสแสวงหาจริงอยากได้จริงเราต้องทําอย่างที่นบ,บีทำหนึ่งนบีบอกท่านยังไงชาให้อ่านดูอาเราต้องอ่านดูอาสองนบ,บีจริงจังในค่ำคืนนี้ทําอิบาดาจริงจังเราต้องใส่ความรู้สึกให้จริงจังมุ่งมั่นในสิบคืนนี้ตั้งแต่คืนนี้ไปต้นไป นบีในฮะดิษเขาบอกชัดดมิมิซารหูมิซร์ก็คือกระชับผ้าหมายความว่าเขาเขาเป็นการเปรียบเทียบว่าจะไม่หลับนอนกับภรยาจะไม่อยู่กับครอบครัวจะคือคือออกห่างจากภรรยาทั้งหมดเลยแสดงว่าจริงจังกับการทําอิบาร์ดะเนี่ยเขาเปรียบเทียบไงเป็นกินายะเปรียบว่าจะไม่หลับนอนกับภรรยาขอสิบคืนนี้เป็นคืนที่จะทุ่มเทกับอิบาร์ดถ้าสมมตินุ่งผ้าแล้วกันแต่ละกงจะขยับ ผ้าจะต้องมานุงใหม่ก็ตักเบ็ดตักเบ็ดรอไปแล้วเรายังต้องกลับมานุงผ้ามาอีกมันก็เสียเวลามันขาดทุนน่ะบางคนในเวลาเห็นรู้ละอิมามอ่านช้าที่ไว้เนี่ยก็จะมีละหมาดกิยามตอนกลางคืนคนที่ไม่ละหมาดหลังตะระเวก,ก็จะไปละหมาดกลางคืนสิบคืนสุดท้ายเนี่ยเขาจบอันกุรานแสดงว่าเขาละหมาดคืนละสามยุสสิบคืนก็สามสิบยุสเขาก็จะอ่านอืม เราเราไหวไหมเราบอกไม่ไหวอย่างนี้จะไปลรหมัดไหวไหมไหวอ้าวล้วทาําไงก็ยืนไม่ได้นั่งทําไมนั่งละ่ะก็นั่งงานละหมาดสุนัตเออนะอ้าวตั้งใจให้ดีเรา,มาแม้ว่าเราจะไม่ได้เยอะสมมุติว่าเราขี้เกียจนู่นนี่นั่นนะก็เลง็งเลง็งอ่ะรู้จักลเล็งไหมเล็งคืนขี้อ่อนานบีเขาบอกว่าแต่มันส่วนใหญ่แล้วป,รปรอระไรนะเปอร์เซนต์มากเลยคือคืนขี้ แหมแทบจะร้อยเปอร์เซนต์เราก็เลงคืนขี้ไว้เล็งไว้แต่ก็เผื่อใจไว้ด้วยนะไม่ได้ก็จะมาโทษพี่น้องบอกว่าอาจารย์มันยังมีฮะดิษบอกอีกอะละ,ละตุลก๊อตเนี่ยตอนเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์มันจ้าแต่มันไม่มีความร้อนบรรยากาศมันจะเย็นๆผมบอกว่าเอาทุกคนรู้เลยเดี๋ยวตื่นเช้ามาทุกคนรู้หมดเลยว่าโหมเนี่ยมันคือละไรตุลก๊อตมีประโยชน์ไหมมัคืนอ่ะผ่านไปแล้วบริจาคก็ยังไม่ได้บริจาค ละหมาดกับแป๊บเดียวลูกยังไม่ได้ป,ป,ปลุกนาบีปลุกปลุกลูกปลุกอาลีปลุกฟติมาปลุกทุกคนเลยฮะซานุเซนปลุกขึ้นมาให้มาทําอิบาดะสแสดงว่ามินนอนได้ไหมนอนได้แต่ยามค่าคืนท้ายๆของรมอไอกลางคืนของรมฎอนในสิบคืนสุดท้ายเนี่ยควรที่จะลุกขึ้นมานี่แสดงเห็นว่าคนที่เขามีนโยบายจะละหมาดกิยามุเลนในยอนตอนท้ายของรมฎอนเนี่ยตอนเนี่ยสิบคืนสุดท้ายละหมาดช่วงดึกก็ดีกว่าไหมดีกว่า ทำไมที่ฮะดิษนบีบอกอ่ะอยากจะประกาศให้มุสลิมในประเทศไทยได้รู้กล้องโลกฮะดิษโซเฮียไม่มีขัดแยง้งนะไม่มีขัดแยง้งไม่ต้องไปเอาค้นคว้าที่ไหนแค่หลับตาก็เห็นตัวบทแล้วว่านบีปลุกลูกหลานให้ลุกขึ้นมานี่ไงนบีปลุกทําไมไม่เรียกอะ่ะลูกหลานเนาะปลุกให้ขึ้นมาทุกคนให้มาตื่นอะ่ะไม่ให้หลับมะให้มันมีชีวิตแล้วก็มาทาอิบาดะ พอเห็นครับดูนะอะไรละตุนก๊อตเนี่ยสู้นิสฟูชาบานไม่ได้พี่น้องว่าไหมนิสฟูชาบานเนี่ยอะไรก็ไม่รู้สมัยโซฮาบานเนี่ยไม่มีเคยเคยเห็นไม่มีไม่มีรูปแบบไม่มีบันทึกวิดีโอไว้ด้วยในสมัยนู้นโอ้แต่ไปาหาตำรามานู่นนี่นั่นคิดค้นกันมาเต็มที่แล้วเอามาปฏิบัติเรียกร้องรณรงค์ทำเหมือนจะจะประชดใครบางกลุ่มว่ามันไม่ทำเราทำ แต่นี่ไลละตุนก็สิบคืนสุดท้ายนะบีปลุกที่บ้านเงียบหลับปิดไฟตัวเองก็ไปได้ละมาดจะสนใจตะระเวียงฟัดดูห้เวลาก็ไม่ตรงเวลาไม่มียามาไม่ไปมัสยิดละมาดสุนัตก่อนหลังก็ไม่เอา <c oughs> เพราะว่ามันเฉยมันกระจอกอ่ะเอาตูบินละมันไม่มีค่าต้องไปตะระเวีงสปีละปีละครั้งเหมือนละมาดอีดอะ่ะปีละสองครั้งไปหน่อยฟัดดูช่างมัน เอาไหมอลัลลอฮ์เราเนี่ยเราต้องฉลาดต้องลำดับขั้นตอนให้ดีนะสิบคืนสุดท้าย,ายแหมอยากจะประกาศอีกเหมือนกันเยอะๆให้ตัวเองรู้ให้คนข้างๆรู้ให้ใครหลายคนรู้ว่าใครจะเลวแค่ไหนจะเกลียดกันขนาดไหนจะด่ากันขนาดไหนลบโพสต์ไปแล้วหรือไม่ลบโพสต์ก็ตามสิบคืนสุดท้ายเนี่ยเหมาะที่สุดที่เราจะต้องอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه ละุ์ุ์ลาอัสตะฟิรุลลอฮ์พูดเดยอะๆอัสตกฟิรุลลอฮ์ อัสตักฟิรุลลอฮ์นี่พูดเยอะคนดีๆที่สุดเลยในบ้านเราไม่มีไม่มีความผิดไม่มีบาปเลยพูดได้ไหมไม่มีใครเราไม่บบพูดได้อิสติฟกฟาสพ,พูดให้เยอะเลยเราต้องกลับไปให้บันทึกของเราในเวลารารับกับอัลลอฮ์ด้วยมือขวาของเราเต็มไปด้วยกับอิสติกฟาสการอิสติกฟาสได้อะไรอิสติกฟานะมีคนมาหาท่านฮัสซันบาซอรีเมื่อวานนี้พูดที่งานตามหาอะไรละตุนกอตมา มีคนคมหาหาฮัสซันบาซรีบอกว่าฮัสซันบาซรีฉันเนี่ยดูเดิทำมาหากินเนี่ยธุรกิจเนี่ยเรือกสวนได้นานเนี่ยไม่มีผลผลิตเลยมันแร่มันแรงฮัสซันบาซรีบอกอิสตักฟิรุลละให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อีกคนนึงมาบอกว่าเนี่ยดูดิฉันเนี่ยจะปลูกอะไรมันจะปลูกไปได้ไม่ใช่ตะเก็บเลยนะเนี่ยปลูกก็ปลูกไปได้เลยอิสตักฟิรุลลอฮ์ให้ขอไปทั่วต่ออัลลอฮ์ คนหนึ่งมาบอกฉันจนเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเลยมาหาซันบัสรีสซันบรสรีก็เป็นตาบีอีนนั่นแหละไม่ใช่สอฟบาเป็นตาบีอีนเขาบอกว่าอิสตักฟิรุลละจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์คนหนึ่งมาบอกฉันไม่มีลูกเลยคือเขาเป็นคนดีไงเหมือนเขาคิดวราเป็นคนมีการมัดชี้นํนาขอดูอาให้เขาก็บอกว่าอิสตักฟิรุลล์ขอดขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สิไม่มีลูกจนทําอะไรก็ไม่เคยประสบความสําเร็จทําไมเขาให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ พราะในอันกุรอานบอกว่าอะไรนะฝักุลตุสซักฟิรูรับบาคุมให้ขอไปโทษต่ออัลลอฮ์ฮะฝักุลตุสซักฟิรูรับบาคุมฉันเองก็กล่าวอัลลอฮ์บอกให้มูมมัดมาประกาศบอกฉันก็กล่าวเอาไปโทษต่ออัลลอฮ์เหมือนกันกล่าวเอาไปโทษต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะยุรซิลิสมาอาไลกุมมิดรอร์ใครก็ตามที่กล่าวอิสติกฟารอัสตักฟิรุลลอฮ์กล่าวเยอะ อัลลอฮ์จะเปิดประตูชั้นฟ้าเอารอะมะเอาริสกีความโปรดปรานของจากชั้นฟ้าเนี่ยมาให้ก็คืออนุมัตแิแต่ละให้มาเลกัตเนี่ยเอามาให้นะแล้วก็ให้เกิดขึ้นมาจากแผ่นดินนะทำอะไรทำมาหากินมันก็จะเกิดขึ้นวายุมดิดุกุมบีอัมวาลินวะบานีนยุมดิดุกุมก็คือเพิ่มให้อัมวานให้เงินอา้าคนจนอิสติฟารจะได้รวยใช่ไหมใช่ ก็อะไรกุอานบอกนะจะหยิบยื่นให้ยุมดิดดกุมเนี่ก็ให้พวกท่านไปอีกอัมวานให้เงินให้ทรัพย์สินให้ทรัพย์สินเราจะได้มีโอกาสมีทรัพย์สิสนว่าบานีนมีลูกนี่เขาตอบในยะของอันกุราอ่านเลยนะคุณไม่มีลูกใช่ไหมคุณอิสติกฟาดเยอะๆในความผิดเราอ่ะจะรู้ไหมว่าเราต้องอิสติกฟาดจานวนเท่าไหร่เราจนราต้องอิสติกฟาดจานวนเท่าไหร่เราไม่มีลูกจํานวนเท่าไหร่เราทํามากินแล้วมันได้กําไรแค่เนี้ย ทำมาตั้งเหนื่อยนะลงทุนไปพันหนึ่งได้มาพันหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ร้อยห้าสิบเหนื่อยตั้งแต่เมื่อวานเหนื่อยวันนี้จนกระทั่งเสร็จแต่ได้ร้อยห้าสิบดีกว่าไม่ได้เลยแต่เราต้องอิสติกฟาดไหมล่ะเพื่อมันจะได้เยอะๆต้องทำต้องทาอะไรอีกไหมมันก็ต้องไปหาบริบทในการเรียนรู้ว่าจะต้องทํำยังไงอิสติกฟาดช่วยได้ไม่ต้องมารอผมไม่ต้องมารออิม,าม่าไม่ต้องรอใครด้วยไม่ต้องรอคนข้างๆเราอิสติกฟาดเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะเป็นแปลงตัวเองอ่ะผ่านไปนี่อายาที่สิบสี่เรา<อ>ครับผมขออนุญาตนิน่งนะครับเบรกสักหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์กลับเถิญอาจารย์ตอบครับก็ช่วยๆกันมีคนเขาบอกว่าอาพี่น้องเวลาบริจาคเนี่ยเขาบอกให้พี่น้องบริจาคตามแต่จะศรัทธาเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้บริจาคแสดงว่าไม่ศรัทธาใช่ไหม อ่าแล้วแต่พี่น้องจะศรัทธาแล้วกันนะอ่ะาแสดงว่าคนบริจาคน้อยใน إ ي ม ا าน,น้อยใช่ไหมอืมก็ยังมีคนคิดแบบนี้อีกคือคําว่าศรัทธาก็คืออิมานมีอยู่แล้วแหละแต่เราอ่ะจะรักที่อยากจะให้มันก็มันก็จะมีคําไม่กี่คําที่เราจะหยิบเอามาพูดเนี่ยเราจะใช้คําว่าอะไรอะ่ะเราเคยสมัยก่อนเคยได้ยินตอนดเด็กอ,ะอ่ะงานมาสัสยิดเลยนะมาร่วมเขาจะให้คนที่แบบบริจาคร่วมเนื้อนาบุญไปว่าอะไรผมไม่รู้สมัยก่อนดเด็กๆเขาเคยได้ยิน เนื้อนาบุญเหมือนกับทาบุญแล้วก็ให้คนตายหรือว่าไม่รู้อ่ะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะใครมีความดีเราก็ขอให้ไปมีส่วนร่วมนั้นด้วยหรือเปล่านะเราก็ถือคําที่เป็นเป็นบรารักัตและก็ความจาเรือนอะ่ะนะการบริจาคเป็นคําสั่งใช้เป็นคําสั่งใช้ในใน,ในหลักการศาสนานะครับแล้วการขอให้บริจาคเนี่ยเป็นอิบาดา การขอให้บริจาคเป็นอิบาด้านะาพี่น้องบริจาคช่วยกันบริจาคเนี่ยเป็นอิบาด้านะคำพูดเนี่ยเป็นการเรียกร้องไปสู่ศาสนาแต่การยับยั้งไม่ให้บริจาคอันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องผิดนะอ่ะมาดูต่อไปยะที่สิบห้าเดี๋ยวจะโยงให้เข้าไปสู่รามฎอนด้วยอัลลอฮ์บอกว่าอินนามาวาลุกุมพี่น้องดูนะอินนามาคำเนี้ย ถ้ามีคำนี้แล้วคำที่ตกหลังจากอินนามาคำนั้นเป็นคำสำคัญสำคัญสำคัญเป็นเรื่องเน้นอะเป็นเรื่องเน้นอินนามาอัมวาลุกุม um, มีคำอะไรตกมาหลังจากนี้อัมวานแปลว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติก็แสดงว่าเรื่องของทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องสําคัญไอ้คำว่าสําคัญเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเราลองติดตามดูอินนามาอัมวาลุกุมวาอาลาดูก um, ุม ลูกหลานของพวกท่านโอ้โหมีทั้งเงินด้วยมีทรัพย์สินด้วยแล้วก็ชีวิตคนด้วยลูกหลานด้วยเมื่อกี้ลูกหลานก็อยู่ในอายะหนึ่งแล้วฟะฮัดรูอัลลอฮ์ให้เราระวังละนะมาอยู่อายะหนี้อัลลอฮ์เน้นย้ำอีกว่าทั้งทรัพย์สินของพวกท่านที่มีอยู่ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนจะมาพูดกับเราได้นะแต่มันจะเอาความรู้สึกเราไปแล้วก็ลูกหลานของพวกท่านเองฟิชนาตุนเป็นเครื่องทดสอบ อัลลอฮ์ส่งลูกทรัพย์สินมาเป็นบททดสอบเพราะนั้นใครที่รวยอยู่แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอ,อัลลอฮ์ส่งมาทดสอบทดสอบเยอะหน่อยนะดูซิว่าจะผ่านไหมมีเยอะเราให้ไหมมีเยอะแล้วก็บริจาคไหมแล้วเราก็มีน้อยแล้วบริจาคไหมอัลลอฮ์ส่งมาน้อยเราก็ไม่มีด้วยส่งมาสิบบาทบาทหนึ่งเราก็ไม่ให้สิบเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่มีให้ ห้าสิบสตังก็ไม่มีให้เออหปอร์ซอย่างเงี้ยสอปอร์ซถ้ามันมีแล้วเราเอาดึงออกมาเรายังไม่ให้อีกเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นฟิตนะอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อเป็นบททดสอบพวกท่านวัลาหูอินดาหูอัจรุนอาีมโอ้โหนี่ต้องมาชำระอายะนี้ละต้องมาชี้แจงแล้วบอกว่าณนะที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่เนหมายถึงสวรรค์นนะ อยู่ดีๆอัลลอฮ์บอกว่าลูกหลานและทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นบททดสอบนะเป็นฟิตนะนะแต่ Allah นะอัลลอฮ์เนี่ยมีรางวัลมีสวรรค์รออยู่นี่เราก็ต้องมาจัดการสมการนี้ก่อนว่าเราจะทํายังไงดีเชื่อมระหว่างอัลลอฮ์มีสวรรค์กับทรัพย์สินที่เรามีอยู่ใครให้อัลลอฮ์ให้ลูกหลานอัลลอฮ์ให้แล้วจะทายังไงที่มันเป็นบททดสอบมันเป็นฟิตนะเนี่ยจะทํายังไงฉันจะไม่แต่งงานเพื่อฉันจะได้ไม่มีลูก จะได้ต้องจะได้ไม่ต้องมีฟิตนสลูกใช่ไหมหรือว่าฉันจะไม่สนใจทําอะไรทั้งสิน้นฉันจะได้ไม่ต้องมีทรัพย์เพื่อฉันจะได้ไม่ต้องมีฟิตนสนี้ฟิตนสนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีไม่ได้แปลว่าบททดสอบยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นแต่มีแล้วเนี่ยเราผ่านไหมถ้าผ่านได้สวรรค์จากอัลลอฮ์แต่ถ้าทดสอบแล้วไม่ผ่านน้อัลลอฮ์เราไม่ได้ ต่อย่างนี้ตัวอย่างตัวอย่างที่เวลาถึงบอกว่าบริจาคนึกถึงสมัยนบีอ่ะก็นั่งกันดูอย่างนี้แหละบริจาคไหมบริจาคช่วยน้อยก็บริจาคก,กันเท่าที่เราเท่าที่เราเออเราจะทําตอนนี้จริงๆทําเยอะก็ได้แต่เราก็จะมีระยะเวลาของการทําไม่ได้หมายความว่าอ๋อเมื่อกี้บริจาคไปร้อยหนึ่งอิมานมีแค่นี้เหรอตังที่บ้านมีเป็นแสนไม่ใช่คนที่ทําเราไม่ต้องไปคิดก่อนว่าเราเสียหายคนทำเนี่ยดีกว่า แล้วมันจะค่อยๆเองการทำเนี่ยมันจะเกิดบรารักัตและความจำเริญแล้วมันพอเราทําไปแล้วแล้วเราจะไปนึกว่าโอ้เดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้กลับมาวันนี้พี่น้องได้บริจาคแล้วนึกถึงฮะดิษบทหนึ่งที่มาเลกะขอดุอาให้บอกว่าอะไรนะอัลลอฮุมมาอติมุมฟิกอนคอลฟาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงได้ให้กับผู้ที่บริจาคด้วยเถอะให้อัลลอฮ์เนี่ยเอาส่งกลับไปหลังจากที่เขาบริจาคแล้วเนี่ยโปรดหยิบส่งกลับมาเพิ่มให้กับเขาอีกอัลลอฮุมมา อัติมุมซิกันตาลาฟาแต่อัลลอฮ์คนที่เขาไม่ยอมจ่ายอะ่ะขอให้อัลลอฮ์ให้ความตลาลาฟแปลว่าเสียหายด้วยเถิดโอ้โหเราก็มองย้อนกลับไปเราก็ไม่อยากจะไปวิาพากษ์วิจารณ์นะนะบางทีทําไมทําเหมือนกันเลยเขาได้เยอะฉันได้น้อยผลผลิตไม่เกิดขึ้นนี่ไงอัลลอฮ์ดูว่าเราให้หรือเปล่าบางทีคนที่เขาทําเนี่ยเขามาบอกจานฝากให้เด็กกัมพา้าหน่อยนะจานฝากไปทําบุญเขาไม่ได้ไปประกาศไง พอถึงเวลาแล้วทรัพย์ของเขาที่ได้มาจากอาชีพมันไปสู่คนจนมาเลกัสก็ขอขออุอาให้เขาก็ได้เพิ่มมาไอ้ที่ได้มาแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้มันถูกรักษา,าไว้ไม่เกิดความเสียหายของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดไปบางทีก็หายไปบ้างบางทีก็ลูกเอาไปทำทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่บ้างบางทีคนก็มีเงินหลายล้านก็ต้องมาหมดไปกับอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวแล้วที่คิด เรื่องการบริจาคจริงๆเรามีทักษะในการคิดได้มากกว่าเพราะเรามีตำราอยู่แต่เดี๋ยวนี้กาเฟสเข้ามาคิดแล้วเขาไม่ได้คิดเหมือนกับเราเขาพยายามจะหาอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของเราว่าเออเราทำงานมาตั้งเยอะเราจะมีความสุขไหมเราเป็นห่วงงานห่วงงานเราไม่เคยห่วงสุขภาพตัวเองในท้ายที่สุดเราก็ต้องอยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลเงินที่ได้มาก็ดีใจเหลือเกินมีเงินรักษาตัวเองเหรอ เห็นไหมกาแฟเขาก็คิดเหมือนกันแล้วเราล่ะสุขภาพของเราที่น,นบีบอกอะ่ะดีสุขภาพที่ดีควรจะเป็นแบบไหนเวลาว่างควรจะเป็นแบบไหนเราควรจะทุ่มเทขนาดไหน <c oughs> นั่งดูคลิปที่ออกมาแรกๆอะ่ะช่วงไหนไม่รู้แหละก่อน,นออมตะสักหน่อยหนึ่งประมาณที่มีเด็กคนหนึ่งที่บอกว่าแม่อะไรนะเด็กญี่ปุ่นปะที่บอกแม่ฉันอะ่ะเป็นลูกแม่หรือมือถือเป็นลูกแม่ แม่ดูทุกวันเลยมือถือแม่ไม่เคยดูฉันเลยอืมเขาเอาเด็กนักเรียน่แบบไปยืนข้างบนแล้วก็ให้แม่แบบมายืนเนี่ยแล้วก็พูดแม่ไม่เคยสนใจอ่ะแม่อยู่กับมือถือตลอดแม่รักษาหมดเลยเปลี่ยนกรอบแล้วเปลี่ยนอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกแต่ลูกแม่ไม่เคยสนใจเลยโตลงฉันน่ะเป็นลูกแม่หรือว่ามือถือเป็นลูกแม่กันแน่เรารอวันนั้นไหมแต่เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะเราส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่ลูกมากกว่า พฤติกรรมแบบนี้ลูกเป็นฟิตนะนะเป็นบททดสอบเรามีลูกลูกกี่คนจํานวนเยอะลูกหน้าตาดีลูกมีเงินมีฐานะดีเรามีตระกูลดีเราถูกทดสอบแบบไหนลูกเราอะ่ะมีโอกาสช่วยเหลือสังคมเขาช่วยไหมมีโอกาสช่วยไหมคนที่เรียนมาเป็นวิศวะไฟฟ้าทํานู่นทานี่ได้มีอาชีพทำมาหากินแล้วอะไรที่จะสามารถสบีนได้สบีนได้ไหม โอ้ยไม่ได้หรอกสบินได้ไงมันเป็นวิชาชีพนะเอาเราไม่สบินไม่เป็นไรหรอกเราเอาสตังก็ได้เราคิดก็ได้แต่คิดที่ถูกกว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะทําไฟก็จะทําลําโพงเนี่ยฉันเป็นฉันเก่งมากไปจ้างคนอื่นเน่ยขนาดนี้เอาอิมอิมัมซื้อมาซื้ออุปกรณ์มาซื้อมาเองเลยนะหรือเราซื้อให้ก็ได้ได้ส่วนลดแล้วก็คิดค่าแรงแบบธรรมดาธรรมดาพอ มันก็เซฟไปเยอะเนี่ยเหมือนอิหมัมทาเรื่องข้าวเองไปซื้อคนอื่นเนี่ยในราคาแบบไหนซื้อกับใครไม่รู้เงินไปไหนนี่เวลามุสลิมทําเราไม่ค่อยเราก็คิดว่ามันจะเอากําไรต่อให้เข้าตัวมันก็ไปหามุสลิมใช่ไหมอาถัยมามไม่ทํามีใครสักคนหนึ่งในหมู่บ้านทาเขาก็จะได้มีมีกาไรอ่ะเด็กวัยรุ่นมันป๋ามันบอกเอาไปทําดิมันก็ทําได้กําไรเราก็บอกไม่ทำเรามันได้กาไรอ่าแล้วเราไปซื้อใครซื้อแจกคือความคิดของเรา มันมันถูกสับแหลกไปแล้วอ่ะเราไม่เป็นชิ้นเป็นอันละอันนี้เวลาเราทํามาแล้วเออมันน่าจะสนับสนุนพอมันสนับสนุนครั้งแรกมันจะตามต่อมามันจะใหญ่ขึ้นมันจะเป็นโครงการที่มันจะแตกแตกความคิดไปอีกแตกประเด็นไปอีกเราจะทําอะไรได้อีกมากมายนะเอา้าทรัพย์สินกับลูกหลานเราเป็นฟิตนะลูกบวชไหมลูกเรา,าเอา่ะอัลลอฮ์ให้มีลูกเมื่อกีเ้เมื่อกี้เขาบอกว่ายังไม่มีลูกให้อิสติฟาร์ตตอบเหรอ น,นี่พอเรามีลูกแล้วเราไม่อิสติกฟาร์ดละลูกเราถือสิหนอดไหมเราได้ฝึกลูกเราไหมเราอ่านประวัติศาสตร์บรรดาซอฮาบิายัตเนี่ยผู้หญิงเนี่ยลูกเขาบวดร้องไห้หิวมะหิวเขาเอาของเล่นให้นี่เราไม่ได้ให้ของเล่นตอนที่ลูกบวชหรอกนะลูกรำคาญให้ลูกนั่งเล่นอยู่กับโทรทัศน์ใช่ไหมให้ลูกอยู่กับสิ่งที่มันมันมันพูดไม่ได้มันตอบโต้ไม่ได้มันให้อย่างเดียวเลยลูกก็จ้องไปอย่างเดียวเลยเห็นไหม เราตอนนี้กําลังถูกเล่นงานแบบเนี้ยบ้านทุกบ้านมีความสุขมีทุกอย่างหมดเลยแต่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอันนี้จริงหรือไม่จริงเรากับภรรยาเราไม่ค่อยได้คุยกันจริงไหมหรือคุยกันน้อยลงถ้ามันจริงไม่ค่อยได้คุยกันหรือคุยกันน้อยลงสาเหตุมาจากอะไรต้องไม่ใช่มือถือใช่ไหมที่เราคุยกันน้อยเพราะว่าเราไปเล่นมือถือมากกว่าไหมหรือว่า ฉันก็ปกติก็ไม่ค่อยได้คุยอยู่แล้ว,ลวชินแล้วเราอยู่งอาจานมีปัญหาเราเราอยู่ได้ไ,ดไม่เกี่ยวว่าอยู่ได้ที่มันอยู่ได้ผมได้ยินประโยคนี้แล้วผมมันคือมันมันมีมันมีอะไรนะมันมีมันมีความความผิดอนะซ่อนอยู่คือต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมยอมรับตัวเองไหมโอ้ลองให้ลองให้ภรรยากับสามีลองดูนะให้ให้เขียนข้อบกพร่องของแต่ละคนที่เขาบกพร่องกับเราอะ เอาตัวเราเองก่อนยังไม่ยังไม่ต้องบอกลูกนะบกพ่องกับเราที่เราควรจะได้จากเขาลองดูสิพอลองเขียนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยโหเราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แสดงว่าเราจะเริ่มรักกันแบบวิสลามใหม่เราจะมีความสุขกันใหม่แล้วก็เป็นความสุขที่ถาวรและทําตลอดไปเมื่อวันซืนนี้ไปนิก้าผู้ชายคนหนึ่งที่โรงพยาบาลวิภารามออกจากห้องไอซียูมาไปยืนไปยืนนิก้าครั้งแรกเลยที่ห้องไอซียู ทำไมต้องไปยืนนิกายด้วยเพราะผู้ชายคนเนี้เขามีคนดูแลซึ่งคนดูแลไม่ใช่มุสลิมเขาก็รายอมที่เข้าอิสลามอก็เลยไปนิกายกันก่อนแก้บวชหน่อยหนึ่งคือเราจะอยู่แบบนั้นไม่ได้อะคือทําไมต้องไปทําไมต้องทำํำตายยังอยู่เลยสาย,สายน้ําเกลืออะรงระยาง,ง,งหมดเลยแต่ต้องทํา นะแล้วก็ต้องพูดในประโยคที่ต้องพูดแล้วก็หาคนอื่นพูดไปได้อีกต่อไปอ่ะมันจะมีวรระหไหนที่จะไปนั่งพูดให้ผู้ชายคนหนึ่งฟังให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเข้าอิสลามฟังแล้วจะพูดอะไรเลือกจะพูดอะไรสําคัญขนาดไหนถ้าไมปล่อยเมื่อก่อนดูแลขนาดไหนตอนนี้หลังจากนี้ต้องดูแลแล้วก็การดูแลทั้งหมด,ท,หมดทุกการใส่ใจทุกสายตาที่มองไปอ่ะเป็นผล,ลบุญแล้วลองดูเดี๋ยวชัยตอนมันจะมามันจะเบื่อ มันจะแบบไม่ต้องมาเสแสร้งไม่ต้องมาแบบคือมันจะรําคาญพออะไรที่มันละมันลงตัวเสร็จแล้วปับ๊บทำได้ผลบุญมันจะไม่ให้เราชอบชจตอนมันจะให้เรารําคาญเราชินแล้วแต่ถ้าเรารักที่จะบอกว่าโอ้ oh, มันเป็นผลบุญเนะี่ยอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งทำทุกอย่างอะไรที่มันเป็นผลไม่ดีออกมาเนี่ยแสดงว่าความผิดของคุณทันทีเราต้องระบุเลยไม่มีเวลาแล้วสําหรับคนแต่งงานที่จะไปบอกว่าเอออย่างงั้นอย่างน,น,างนี้ถ้าไม่รับผิดชอบอันนี้คือบาป อันนี้คือความเลวสังคมจะเริ่มแย่ผู้หญิงภรรยากระด้างกระเดืองดือ้อไม่ยไม่ฝังอันนี้มันเป็นการทำลายครอบครัวเพราะนั้นสังคมมุสลิมไม่ต้องการแบบนั้นต้องถึงจุดเลยให้คน,นี่้เข้าใจเลยไม่กราบไหว้รูปเจเวตอื่นใดทั้งสิน้นไม่มีโชคชะตาโชคลางทั้งนั้นกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่รอมฎอนใช้เวลาแบบเนี้ยในรอมฎอนนะยังมีเราอีกเรา อายุเมื่อกี้มัมแปดสิบอิมัมนี่เป็นคนพิเศษแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพราะธรรมดานาบีบ,บอกว่ามาใบหนะน้าสตีนใช่ไหมอิลาสเบอีนซะสน,นะอยู่ระหว่างหกสิบถึงเจ็ดสิบใครที่อยู่หกสิบถึงเจ็ดสิบเป็นคนธรรมดาเป็นคนดีๆจริงๆที่จะได,ได้ได้สูตรอะแต่อิมัมน่ะเลยไปแล้วอิมัมนี่นอกนอกกฎ <c oughs> แสดงว่าน้อยมากที่จะเลยขึ้นไปใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เสียชีวิตไป เราก็กลับมาดูนะอัลลอฮ์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่มากมายมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีกําลังคุตบะอยู่บนมิมบัตลูกอหลานเดินมาฮาซันกับฮูเซนเน่ยเดินมาใส่เสื้อใส่เสื้อสีอะไรแดงๆเหลืองๆอใส่เสื้อเดินมาแล้วก็สองคนที่เดินมาเขากําลังเด็กก็ไม่รู้หรอกเดินมาก็สะดุดบ้างล้มบ้างอะไรบ้างนาบีเห็นกําลังคุตบะอยู่เนี่ยต้องลงจากมิมบัตนะิเนี่ย ทนไม่ได้ก็ลงมาอุ้มไปสองคนเนี้ยเด็กเล็กๆอะเดินลม้มเดินลมม้มอ่ะละทรายสมัยนั้นใช่ไหมัมนมเดินพื้นอย่างงี้ก็เอาสองคนเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งกับนบีนั่งกับมินบัตก็คงไม่สามเจ็ดดขั้นเหมือนกับเราอ่ะนะนบินบัตก็ธรรมดาสูง,ส,งสูงนิดนึงแล้วก็เอาสองคนนี้มานั่งบนตักแล้วก็คุยต่อแล้วนบีก็บอกว่าจริงมากเลยจริงเลยอย่างที่อัลลอฮ์บอกเลยว่าอ um um, um, ินนามาอัมวาละกุมอัมวาลุกุมอัลลาดุกุมฟิตนะจริงๆเลย ลเราบอกว่าทรัพย์สินและลูกหลานน่ะเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบเนี่ยปล่อยลูกหลานเดินอย่างเงี้ยเห็นไหมน,ะนบ,บีก็ต้องลงมาอุ้มเราเอะปล่อยลูกหลานแบบไหนของสอดอกก็เนี่ยนบ,บียังไม่ให้ลูกหลานกินเลยสอดอกรเราเดือนอมาัอนี่มีใครได้เลี้ยงราสินดไปบ้างยังเลี้ยงลาสินดที่ไหนบริจาคไกลที่ไหนกับพวกเรามีไหมหัวนี้ช่วยจานนี่แสดงว่าที่นี่มีเลี้ยงอืม คนที่มีส่วนร่วมการเลี้ยงลาศินอดมันเป็นการเลี้ยงชนิดเดียวที่อนุญาตให้เลี้ยงในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ต้องไปดูว่ารวยหรือเปล่าเพราะเป็นการเลี้ยงที่ไม่ต้องบอกว่ามันไม่ต้องบอกว่าเป็นซดอกก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นฮาดียะไม่ต้องไปบอกชนิดประเภทของมันเพราะฮาดียะเนี่ยเราก็นานๆแปลกๆก็มาให้สักทีนึงเป็นฮาดียะซดดกก็เป็นคนที่รวยให้กับคนจนเป็นซดอกกให้ แต่นี่มันเป็นการเลี้ยงที่เป็นอิบาดาแล้วเป็นการเลี้ยงที่เราได้รางวัลได้ผล,ลบุญของคนที่ถือสินอดไม่ใช่เอาเขามานะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ถือสินอดของจํานวนคนที่รับประทานอาหารของเราวันหนึ่งมือเนี้ยเลี้ยงสวดวันหนึ่งอะ่ะเท่าไหร่สมมุติว่าห้า0ันบาท <c oughs> ฉันบริจาคห้าพันบาทมีมาเลี้ยงไลสุดที่นี่ประมาณเจ็ดปดสิบคน แต่ละคนได้ผลบุญกันไปเลยคนละเจ็ดดล้านสิบล้าน50ล้านความดีทั้งหมดเลยเราได้เบ็ดเสร็จรวมความดีทั้งหมดนั้น,น,นเข้ามาหาเราเป็นผู้ที่เลี้ยงคนที่มาจัดอาหารก็ได้ผลบุญของการคิดมัดไปคนที่ดูแลก็ได้ผลบุญร่วมกันบนความดีสิ่งนี้มันก็ผ่านสายตาลูกหลานในอนาคตสิ่งนี้จะยังคงอยู่ต่อไปเราสอนเขาด้วยกับการปฏิบัติจริงในเดือนรอมฎอนแล้วเราพูด และเด็กพวกนี้ก็จะจําเขาจะพูดอีกในอนาคตเราตายไปแล้วไม่รู้กี่กี่สิบปีละเด็กพวกนี้เขาก็จะพูดในวันข้างหน้าเหมือนที่เราพูดในวันนี้ตอนที่คนอื่นน่ะเขาตายไปแล้วเราจะเข้าสวรรค์ผมมานั่งคิดดูแล้วพี่น้องกูบดท,ที่นี่ถมกี่กี่รอบแล้วที่บ้านผมก็ถมแล้วเรามานั่งดูแล้วน่ะคนในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เรียนรู้ศาสนามากขนาดนี้แต่ความเป็นมุสลิมเราขอดุอาให้กับพ่อแม่เราปู่เราอ่ะ สองชั้นยังได้นะแล้วคนรุ่นพ่อกับรุ่นปู่เราเนี่ยขอดูอาให้กับพ่อแล้วก็ปู่ของเขาต่อไปทุกคนขอไปทั้งหมดเลยความดีที่ตกทอดมาหาเราเนี่ยจากที่ดินที่เราอยู่ที่บ้านทุกความดีที่เราทำเนี่ยมันไปหาเขาเพราะฉะนั้น,น,นเราภูมิใจอ่ะกับตระกูลของเราที่เป็นมุสลิมถ้าไม่มีชีริกนะได้เข้าสวรรค์พี่น้องบอกว่าฉันจะบริจาคยังไงอ่ะจะให้ฉันการบริจาคเนะี่มันไปถึงพ่อถึงแม่ก็เราบริจาค ต่อให้เราไม่ต้องเนียดอะไรเลยเนะี่ยฉันมีสตังฉันอยากจะทําความดีฉันอิมานต่อนเหวะพ่อแม่เขาก็ได้ด้วยแต่เราบอกว่าเราอยากจะให้ผลบุญเป็นของพ่อของแม่เลยทำวาก,กัฟให้ไปเลยมันก็เป็นหลักการศาสนาอีกเราก็ทําเขาก็ได้อีกอเลาก็รับอีกมีใครที่บริจาคไปแล้วเยอะแล้วก็เพียงพลํมโอ้โหปีที่แล้วฉันพลาดไปบริจาคซะเยอะปีนี้เลยแย่ไม่มีเลยมีไหมไม่มีนะ คือผมยังนึกเลยอ่ะจริงๆแล้วผมก็รวยนะไม่แพ้พี่ม้ากับยียลีหรอกนะแต่ว่าจปีนี้เลยเลยทรัพย์สินไม่มีมีแต่มีแต่ตัวโอ้ยตัวย่อแชร์เนี่ยตัวยอกีเนี่ยบริจาคที่ดินเยอะนี่คุยนิดหนึ่งฝั่งที่เป็นสุราในห้าสิบร่ฝั่งกูโบสอีกสามิบร่เท่าไหร่ละแปดสิบแล้วไอ้ที่ขายไปอีกสี่ห้าสิบร่เหลือลูกหลานในมีที่อยู่หน่อยนึงไม่เป็นไร ไอ้ที่อยู่เนี่ยหาที่ไหนก็ได้หาใหม่ได้แต่ความรู้การเป็นคนดีลองหาสิคนที่จะบริจาคสักหนึ่งไร่อะ่เราไปโทษโต๊ะกีโต๊ะหยังไม่ได้นึกถึงฉันเลยนี่ผมก็เลยไปเอาที่ประกับไว้ล็อกหนึ่งที่บ้านน่ะร้อยตารางวาเอาไม่เป็นไรก็ยังมีที่อยู่ไงก็ไปจองไว้ก็อยู่ไปจกนกระทั่งกิยามัดนั่นแหละแต่คนที่เราบอกว่าโอ้โหคนพวกนั้นน่ไม่ได้นึกถึงลูกหลานเลยนบียังบอกให้พวกเราเนี่ยอยู่ ทิ้งลูกหลานไว้ให้ร่ารวยเอ้าไปเป็นไรฮะดิษบทนี้สมมติว่าปู่ย่าตายายเขาพลาดแล้วเขาไม่มีแต่ก็มีแล้วก็ยังอยู่ได้แต่เราเนี่ยได้วากรับสักแปลงหนึ่งไหมจาริยาที่บอกว่ามันจะไหลรินไปอะ่ะมีไหมตายไปแล้วตายไปแล้วอ้าตกลงเขาตายไปหรือยังยังสิที่นายพี่บอกว่าอิงก็ตามุมริลามินซาลาตินยกเว้นสามอย่างนี่แสดงว่าตโยกีปู่ย่าตาทวดผมเขาเขายังไม่ตายเพราะเราผลบุญยังอยู่ เนี่ยเดินกันเต็มไปหมดเลยคนอยู่อาศัยกันไม่รู้กี่ครอบครัวมัสิิดก็ละหมาดท,ทั้งวันทั้งคืนกูบดก็ฝังกันแล้วฝังกันอีกพื้นที่กูบดประมาณห้าไร่เลยอีกตั้งยี่สิบกว่าไร่ก็คนก็เช่าทาปลูกข้าวปลูกหญ้าก,กันอยู่คนที่เป็นเจ้าของเขาบริจาคไว้ไวเขาสบายแล้วเหลือแต่ว่าเราเนะี่ยจะจัดการยังไงทรัพย์สินที่มีอยู่มันเป็นฟิตหน้าเราหวงไว้เอาไว้ทําอะไรนะนี่แหละ ลูกหลานเราก็เช่นเดียวกันนบีบอกว่าในบันทึกของบุครีมุสลิมบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาจะกล่าวกับชาวสวรรค์บอกว่ายาอัฮลันจันนะโอ้ชาวสวรรค์ไฟยากูลูนะลับใบกับรับบานาวะสะได้ก็กรับก็บอกรับใบกับอัลลอฮ์นะั่นแหละนะไฟยากูลูฮัลรดีตุมฟยากูลูนมาละนาลานนรดอพวกท่านพอใจไหมเข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ก็จะมาถามพวกเขาเนี่บอกว่าพวกท่านพอใจไหม ชาวสวรรค์บอกว่าทําไมเราจะไม่พอใจล่ววะวกอดอตอยตรนามาลำโตต่อตอาหาดันอตโตติอาฮาดันมินคัลก,กิกพวกไม่เคยให้ใครเหมือนกับให้พวกเราชาวสวรรค์เลยฟาหยกูลอลัลลอฮ์ก็บอกว่าอ阿ลอวตีกุมอัฟดอลมินซาลิกเราจะให้ท่านได้มากกว่านี้ดีกว่านี้อีกเอาไหมฟะกอลูยารับบีเขาก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ว่าไออยู่ใช่อินอัฟดอลมินซาลิกมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกเหรอ เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยจะดีกว่านี้มีอีกไหมมีหรอฟยกูลอัลลอฮ์บอกว่าอูฮิลลุอะไลกุมริดวานีฉันเนี่ยให้ความพึงพอใจกับพวกท่านให้ฮาลันฮาลันก็คือให้พวกท่านและความพอใจของฉันอยู่ที่พวกท่านหมดล้วฟาลาอุสต์อะไลกุมบะดาไม่มีหลังจากที่พอใจแล้วจะไม่โกรธอะไรกับพวกท่านอีกแล้ววิเศษไหมดุนยาเนี่ยเอาเร์<ๆ>ให้มาแล้วความเมตตานะ แต่ก็มีความโกรธอยู่แต่ความเมตตาอาลัลลอฮ์บนดุนยาเนี่ยเอาชนะความโกรธของพระองค์เห็นไหมทาชีริกอลัลลอฮ์ก็ให้อภัยได้ถ้าเราเต่าบัตตัวบาปใหญ่อาจจะไม่ต้องอิสติกฟาร์ตแต่ก็ได้รับการอภยัยยังไงก็ตามทีความโกรธที่พระองค์จะทรงลงโทษเนี่ยบนดุนยาเนี่ยแต่ความเมตตามีมากกว่าเอาชนะได้แสดงว่าความหวังเนี่ยมีมากกว่าความท้อแท้ พอไปถึงในสวรรค์อัลลอฮ์บอกว่าฮาลานความพึงพอใจของฉันฮาลานวันนี้ไม่มีความโกรธอีกแล้วในสวรรค์ก็แสดงว่าอยากจะทําอะไรเชิญเลยเป็นอิสระในชีวิตนี่ในสวรรค์อัลลอฮ์ปล่อยให้แล้วเราอยากจะทําอะไรไหมในวันนั้นดุญยาเนี่ยเป็นสิจนุนเป็นคุกถูกจํากัดพฤติกรรมแต่วันกิยามะฮาลานลยริดวานของอ,อัลลอฮ์แปลว่าความพึงพอใจได้รับไปเลยไม่มีโกรธอีกต่อไปแสดงว่าเราเป็นคนของอลัลลอฮ์ในสวรรค์ ใครอย่ามาเล่นงานเราในสวรรค์อ่าไม่มีแล้วนะอ้าวในอายะที่16ต่อมาแต่ผมหยุดแค่อายะที่16กันแล้วกันนะเหลือเอาไว้2อายะแต่ก็อาจจะอธิบายไม่จบหรอกเดี๋ยวจะให้เหลือเป็นชั่วโมงที่เหลือเป็นคําถามแล้วกันนะครับเพราะว่าจะต้องรีบกลับแล้วก็เดี๋ยวจะรับครอบครัวแล้วจะไปงานอาจารย์โรซิกีนด้วยก็ต้องไปพักผ่อนหน่อยฟัตักุลลอฮ์มัสตะตตุม อันนี้พูดได้นานมากในทุกเรื่องเอานี้ไปใช้ได้หมดเลยฟัตตะกุลลอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์มาตราบที่อิสตเตะตุมที่ท่านมีความสามารถเราสามารถแค่ไหนเหมือนเมื่อกี้ที่บอกอะไรละตุนก็ที่เราอยากจะอยากจะได้เราลงทุนแค่ไหนทุกคนได้หมดแหละเราได้หมดแต่เราลงทุนไปแค่ไหนได้เยอะก็จะมากได้คุณภาพได้น้อยลงทุนน้อยก็จะได้น้อยเราจะยำเกรงอัลลอฮ เท่าที่เรามีความสามารถได้ขนาดไหนวัสมาอูและจงเชื่อฟังว่าอาตีอูและปฏิบัติตามว่าอัมฟิกูคอยรอนแล้วก็บริจาคในสิ่งที่ดีออกไปเลอัมฟุสิกุมทั้งหมดเนี่ยเพื่อตัวของพวกท่านทั้งหมดเลยแหละปฏิบัติตามอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วเราซูลก็เพื่อตัวเราเองบริจาคไปก็เพื่อตัวเราเองเพื่อเราจะได้เอาเอากลับมาใหม่ที่อัลลอฮ์ให้เรามาใหม่ บริจาคไปแล้วได้ต่ออายุของเราใหม่บริจาคไปแล้วยืดความดีใหม่ระงับความโกรธของอัลลอฮ์ใหม่รักษาโรคของเราได้ด้วยป้องกันอะไรต่างๆได้ด้วยการบริจาคเนี่ยป้องกันทั้งหมดเลยนะักวิชาการบอกแม้กระทั่งโรคมะเร็งก็มาจากการบริจาคที่สามารถป้องกันได้เราเคยได้ยินไหมอันกรานที่บอกกัลาบัลรอนาลากูลูบิมเคยได้ยินไหมร้อนเนี่ยแปลว่าสนิมที่มันเกาะกินเหล็กอ่ะถ้าเราทําความผิดที่เหมือนกับเหล็กมันเป็นสนิม แท่งแท่งมันสวยๆมันเป็นสนิมมันก็จะมีอะไรที่มาพอกอยู่ที่เหล็กแล้วไปเคาะแล้วไอ้ตัวนั้นมันยุ่ยมันไม่ใช่เหล็กละมันเป็นสนิมแล้วมันก็ล่อนออกไปจากตัวเหล็กแล้วก็เหลือเหล็กที่ไม่ใช่สภาพของมันหัวใจของคนเรามันถูกทําให้เป็นสนิมพฤติกรรมของเราถูกทา้เป็นสนมิมันก็จะเกาะอยู่ในร่างกายของเราที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคมะเร็งที่หัวใจอ่ะ แต่ตัวเรานี่แหละที่มันจะทําให้หัวใจของเรามันเป็นเนื้อร้ายแล้วมันก็จะไปเป็นจุดดําจุดดําจุดดํานี่มันจะเป็นจุดที่เป็นสนิมผิดครั้งหนึ่งก็เป็นสนิมด,ดําปิดเป็นไปนเรื่อยจนกระทั่งมันทําให้เกิดการรักษาไม่ได้แล้วไปถามหมอหมอบอกว่าไม่เกี่ยวเลยคุณก็ไม่ได้กินของปิ่งของอย่างของทอดของอะไรเลยเอ,อไม่มีสาเหตุหมอก็บอกไม่นชนิดที่ไม่มีสาเหตุแต่เราบอกมีสาเหตุอเลาให้เป็นแล้ว ทั้งหมดมันจะช่วยได้โรคที่มันจะเกิดขึ้นในร่างกายคนเราลองนึกดูสิมันมีมันมีผลกระทบทั้งหมดแหละเครียดไปหากระเพาะทําไมเออเครียดไปหาไตาทําไมฮะดื่มน้าโอ้โหผมเคยดื่มน้ําอะไรนะไอที่มันเป็น,เป,นเป็นน้าน้ําแข็งปันป่นๆนะ่ะโอ้โหเนี่ยมันมันมันตรงเนี้ยเ,เจ็บมากๆทาไมเจ็บอ่ะ คือร่างกายของเรามันอบอุ่นอยู่แล้วไปเจอน้ําเย็นมันจะทําให้อะไรนะเส้นประสาทกล้ามเนื้ออะไรที่มันมันหดเกรงอ,ะอ่ะเกรงปุ๊บมันตึงมันก็จะปวดอ่าแล้วมันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดนั่นแหละมันอันตรายทั้งหมดอะ่ะเราบริจาคทั้งหมดเลยการบริจาคนี่ที่สุดเลยคือการรักษาเคล็ดลับของมันก็คือตายไปแล้วอยากจะกลับมาละหมาดมีไหมไม่มีหรอกตายไปแล้วอยากจะกลับมาบริจาคแเ้าเราบอกว่าบริจาคเนี่ยก่อนที่เราจะตาย พูดเยอะเลยนะการตายกับการบริจาคได้พูดเยอะมากเลยนะไม่ได้บอกว่าเอา้าจงละหมาดก่อนที่ก่อนที่จะลุกไรตายไปแล้วจะลุกขึ้นมาละหมาดไม่นะอิบาดด้าทั้งหมดมีชนิดเดียวที่อัลลอฮ์พูดเกี่ยวกับความตายมากที่สุดคือการมีทรัพย์นี่แหละให้เราจ่ายไปแล้วก็จ่ายไปนะคนที่บริจาคคือคนที่มีอากีดังจะบอกให้ทําไมอะ เพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ไงอัมฟิกูจงใจมิมมาจากสิ่งที่เราซักนากุมเราให้เป็นฤกีกับท่านาแสดงว่าที่เราเรารู้สานึกเนี่ยที่ฉันบริจากไปเพราะอัลลอฮ์ให้มาดีใจกับคนที่ให้ดีใจกับคนที่รับทําไมอะ่ะเพราะทั้งหมดเนี่ยให้กลไกของอัลลอฮ์เนี่ยมันหมุนเวียนไปมาเลกัตก็ไม่สาบแช่งขอดูอาให้เดี๋ยวคนรวยเขาก็จะมีอีกเขาจะมีเพิ่ม แล้ววันกิยามะจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะอัลลอฮ์จะเอาไปแล้วก็ไปเลี้ยงดูไปออกดอกในวันกิยามะวันนี้ให้ไปถ้าไหร,าร้อยหนึ่งใช่ไหมห้าร้อยใช่ไหมสองร้อยใช่ไหมปีละสองครั้งใช่ไหมไม่เป็นไรเราค่อยๆให้แล้วมันก็จะไปเติบโตในวันกิยามะเองแล้วเดี๋ยวมันจะไปมีในอายะที่สิบเจ็ดไหมนะที่จะพูดถึงเรื่องของการยืมใช่ที่สิบเจ็ดให้อัลลอฮ์การบริจาคให้พระองค์เพราะฉะนั้นการบริจาค ที่เราจะต้องมีต้องให้เพื่อตัวเราเองมันจะทําให้หัวใจของเราไม่ตรณีใครที่สามารถขจัดความตรณีออกไปได้นั่นนะคือโรคที่จะไม่เกิดขึ้นกับเขาโรคหัวใจนี่เป็นโรคสําคัญหลายร้อยโรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจที่อายะห์ขวานบอกออมายุูก็ชั่วฮันับซีฮีใครสามารถขจัดความตรณีไปจากจิตใจของเขาได้ความรู้สึกเขาได้ฟาอุล ah um ัยกะฮูมุลมุฟลีฮูนเขาจะได้รับชัยชนะวันนี้โอกาสน่าจะมาอธิบายต่อมันจะเกี่ยวกับการบริจาค แล้วก็10วันสุดท้ายของรอมฎอนนี่พี่น้องต้องให้ค่ำคืนหนึ่งเนี่ยต้องมีอิบะาดาทุกชนิดเลยนะอยากจะให้มีใครที่มีลูกก็ให้ตังส์สลูกไป200ก็ได้วันละ20บริจาคคืนละ20กลางคืนก็ได้ให้เป็นกลางคืนเพราะว่าเน้นกลางคืนทำไมเพราะมันจะเป็นคืนที่มีรางวัลมากกว่า1,000เดือน1,000พเดือนเนี่ยมากกว่านะไม่ใช่แค่นั้นเราก็คิดไปเราจะคิดกี่ล้านก็ได้เพราะมันมีมากกว่านั้น วันที่อลัลลอฮ์บอกว่าการถือสินบดเนี่ยอลัลลอฮ์ยังไม่เอามาตราที่พระองคิดเอาไว้ให้เลยนะสูตรที่อลัลลอฮ์ให้ไว้ว่าทําดีได้สิบทำหนึ่งได้สิบ <c oughs> คิดกว,กว้างเดือนเนี่ยสาสิบวันบวชเท่ากับสามเท่ากับสามร้อยบวชหกอีกสิบได้ไปสามร้อยหกสิบอันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกมากแต่ในเนื้อของการบวชที่อลัลลอฮ์บอกฉันจะตอบแทนให้คือความเมตตารางวันอื่นที่อลัลลอฮ์บอกว่า <100. S 1> ฟาอินนาฮูลียกเว้นโซมเนี่ยซียามเนี่ย เป็นของฉันอันน่ะอัจจีบีฉันจะตอบแทนเองเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้ไม่ใช้กฎกติกาเดิมใช้กฎกติกาใหม่เพราะฉนั้นระงรับอารมณ์ระงรับปากท้องของเราไม่กินไม่ดื่มเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เพราะนั้นอัลล์จะให้เองความดีผมเชื่อได้ว่าพ้นรมฎอนไปแล้วเนี่ยบรารักัตรัศมีนูตที่มันจะเกิดขึ้นที่ตัวเรามันจะมีมากกว่าเราบวกกับขอดุอาให้ครอบครัวนะให้เราพ้นหนี้สินให้เราไม่ถูกอ,อ,อาธรรมให้เราได้มีโอกาสได้รับใช้สังคม นะขอให้เราเป็นผู้ที่จ่ายสกาศบ้างอัลลอฮ์ให้ให้อกาศของพระองค์เนี่ยผ่านมือฉันบ้างนะคือเราจะได้เป็นคนรวยบ้างนะขอเยอะๆขอด้วยเยอะๆแล้วก็สกาตุลฟิตพี่น้องอย่าให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดในที่เรียดิสุนันเนี่ยอย่าให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดในที่นี่วันอีดนะมาถามหาหอิหม,มัมสกาาฟิตร้อนสกาตุลฟิตเนี่ยให้ใครอะ่ะอิหมัมมีไหมอย่ามาถามหานะเขาเตรียมไว้แล้วจัดการซะตอนนี้นะเราเนี่ย เราบอกว่าที่ดีที่สุดเขาให้ในวันอีดไม่เป็นไรแตะดีที่สุดแต่มันก็มีร่องรอยการจ่ายก่อนนะการจ่ายก่อนเราลองดูเสียตอนมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการสาเร็จกัมพาตอนนี้เขาเอาไปให้ตามอะไรนะตามตามศูนย์ตามจุดที่ที่ดูแลเด็กกัมพะทาไมเพื่อให้ไปถึงเขาก่อนอนุญาตไหมจ่ายตอนนี้อนุญาตไหมอนุญาตแล้วจ่ายหลังจังหลังละหมาดได้ไหมเออง่ายนิดเดียวจะไปจ่ายทําไมจ่ายวันอีดดีที่สุดเอาทำอะไรได้ไหมวันอีดอะ อ๋อมาเจอเด็กกัมพาร์เอามานี่มานี้ไม่นีเี่ฉันแบกมาก่อนจะละหมาดแกรับไปทําอะไรได้ไหมตอนนั้นอะมันก็ดีใจอะละแต่ยังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราให้ตอนนี้เป็นไงได้ไหมได้ก็อนุญาตเราก็พยายามที่จะทาให้มันให้มันดีที่สุดแล้วก็เราเลือกเลือกหน่อยสมัยก่อนในโตโตขึ้นมาเนี่ยเขามีสากาัดกันที่บ้านเขาตั้งกันไว้แล้วก็มีถ้วยใบหนึ่งรู้ว่าใครมาก็ตักใครมาก็ตักคือมันไม่ได้มีการแยกแยะแล้วก็ไปในทิศทางที่ไอ้คนที่ได้ก็กว่าจะได้พอก็ ก็ต้องเดินทุกบ้านน่ะเมื่อก่อนแบบนั้นจริงตอนเด็กๆเ,เห็นแบกกระสอบกันเราก็จะคิดเมก่นเราก็อยากจะทำมั่งเพราะเขาได้ไม่รู้ว่าเขาเขาไปขอกันยังไงไงเอามาบ้านเราเราก็ตักให้เราก็มีหน้าที่ตักก็ตักไปใครมาก็ให้ถ้วยหนึ่งกว่าจะได้ครึ่งกระสอบก็จะเดินเดินอีกอกี่บ้านแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้พวกเราเนี่ยพัฒนาใช่ไหมเราก็ให้กันไปเลยถุงหนึ่งสองถุงรวมกันไปให้บ้านหนึ่งก็เพียงพอสร้างความรู้สึกดีๆให้นี่บรารัีมันเกิดขึ้น พอรมฎอนผ่านไปอย่าลืมสิเราเคยให้เขาแค่รมฎอนครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ต้องไปหาเงินทํางานอีกจะต้องมาซื้อข้าวอีกถ้าเราพอที่จะหยิบยื่นให้ไม่ได้เหนือบากว่าแรงมากทําบุญไปทาสดากกไปให้กับเขาไปเราลองดูสิบ้านเราเดือนหนึ่งเนี่ยห้าหกคนใช้กินเดือนละกี่ถุงเรารับผิดชอบชีวิตของเขาเขาเติบโตขึ้นมากินข้าวเราในตอนเช้าละหมาดกระเพาะข้าวเราได้มีแรงเออเขาก็เอาเงินไปทําอย่างอื่นได้ ไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกได้ทํานู่นได้ข้าวเขาไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวเราเป็นคนให้ได้ได้บุญไหมได้ดีไหมดีเขาจะมาขอบคุณเราหรือไม่ขอบคุณไม่ต้องอะแต่ข้างบนรู้แล้วบันทึกไว้เราภูมิใจทําสิครับพี่น้องนะให้กันให้กันเยอะๆสังคมจะได้มีความสุขอ่ะเดี๋ยวเวลาประมาณครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่จะเข้าสู่คาถามนะครับขอรายงาน เรื่องราวต่างๆหน่อยก่อนที่จะสรุปยอดสําหรับวันนี้นะครับพี่น้องที่ยังพร้อมที่จะส่งหรือว่ายังไม่ได้ส่งสามารถส่งได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะรายงานส่วนที่ผ่านมาคือสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่พี่น้องร่วมกันบริจาคไปนะครับพี่น้องที่เพิ่งมาทีหลังยังไม่ทราบใบเสร็จจากวามีนะครับอาจารย์สิดดิปรรมชัยิดครับที่มารบกวนพี่น้องไปข่าวที่แล้ว ยอดบริจาคทั้งหมดครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านมาด้วยอยากจะกุลรอค่อยๆรอนนะครับขอรอดตอบแทนพี่น้องทุกๆท่านสําหรับวันนี้นะครับหากว่ายังส่งไม่หมดก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับยอดที่ได้รับในขณะนี้นะครับสําหรับวันนี้หนึ่งมื่น 1,550บาทครับทำได้นะครับก็ขอรอตอบแทนพี่น้องท,ทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะได้นำส่งขหมามนะครับเพื่อที่จะได้ไดจัดส่งไปยังอาจารย์โรสเกนอีซาต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณไม่ทราบมีอะไรไหมครับอไรายได้ อะไรอ๋อมีมาไปเดียวอ่านอีกทีใช่ไหมย,ยอดนะครับหนึ่งมืนห้าร้อยห้าสิบบาทได้แล้วใช่ไหมอันหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทส่วนสำหรับวันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ห้าร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องใครจะเติมให้มันเป็นเลขสวยกว็ได้นะ <c oughs> ก่อนที่จะนำส่งธนิมามครับเอ,อมีคำถามครับอาจารย์ขอโทษอ,อถามเลยนะครับถามว่าเราละหมาดเนี่ยสยุดไปครั้งแรกเราก็อัดแรกสยุดลงไป องครั้งแล้วก็เงยขึ้นมาก็ต้องยืนไปทำรอกอันที่สองถามว่ายืนขึ้นมาเนี่ยต้องยกมือไหมเมื่อเรายืนขึ้นมาเนี่ยตะกเบดช่วงนั้นะต้องยกมือไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานฮะดิษนะที่ให้ยกมือทุกครั้งที่มีการตักเบเหมือนกันแต่ก็เป็นสุนัขนั่นแหละครับเป็นซุนนะก็มีรายงานเหมือนกันบางรายงานก็บอกว่า ตอนตักตอนที tamanho, ่เราสูดเงยจากสูดขึ้นมาที่จะขึ้นไปเนี่ยมันก็คือตักเบสที่จะขึ้นไปยืนเขาก็บางคนเขาก็ตักเบสตั้งแต่ข้างล่างตั้งแต่ตรงท่าข้างล่างสูหยุดเลยเหมือนกับเวลาตาชาฮุดธจะขึ้นไปรอบที่3เนี่ยเขาก็ตักเบสยกมือก็คือตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปยืนเลยแต่ก็ไม่ค่อยมีเห็นอาซาดหรือร่องรอยการปฏิบัติมากนะส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจกันตอนที่เราลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยยืนตักเบสั้งที่3 นะก็คือมีการยกมือนะั่นแหละต้นใหญ่เราก็ยกมือเร,เราจะตักเบสเราจะลงไปรูกลัวเราก็ยกมือเราเงยจากรูก,กัวมาเราก็ยกมือก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะก็ทําได้ไม่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายแต่นี้บางคนก็ยกมือแม้กระทั่งตรงในสุยุดก็ยกด้วยนะมันเป็นสุนัตเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นก็ร่องรอยไม่ค่อยไม่มีไม่ค่อยมีเห็นปฏิบัติแต่เป็นฮะดดษซี่พูดกว้างอัมอามนะครับครับ ราจะทราบว่าน,าบ,นาบีเนี่ยที่ว่านาบีจะยกติกั์ช่วงสิบคือสุดท้ายขึ้นสุดท้ายเนี่ยอิบราฮิทั้งหมดเนี่ยนบีจะไม่ออกไม่ออกจากมัสยิดใช่ไหมฮะนบีจะทําอิบราฮิตลอดเวลาไม่ว่าจะเกตอ่านคุรุอานหรือว่าละหม,มาดต,ตรอเวียอันนี้อยากจะถามต่อเลยนะละหม,มาดต,ตรอเวียแล้วเนี่ยสมมติเราจบที่ตรอเวียแล้วแปดบวกสามแล้วเนี่ย บางคนก็บอกว่าบาอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อนบีทําแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นกิยามุลเลนหลังจากนี้แล้วเนี่ยที่ทากันอีกแปดเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่านาบีทาแค่นี้ที่เคยได้ยินในรักษาเนี่ที่จริงนั้นมันเป็นยังไงกันอืมก็ที่พี่น้องได้ยินมานะ่ะก็มีรายงานหมดแหละก็แสดงให้เห็นว่ามีความขัดแย้งในสิ่งที่พี่น้องได้ยินใะที่แตกต่างกันจากการรายงานว่ามีทั้ง แหรือ11บหรือมากกว่านั้นนั่น,นคือความความแตกต่างของสายรายงานที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ทีนี้ถามว่านบีเวลาอติกาฟเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปในค่าคืนนี้คืนเนี้ยนบีจะออกไปเอติกัฟการนิติกาฟของท่านนบีเนี่ยก็จะ1ิบคืนสุดท้ายยกเว้นปีที่ท่านป่วยก็จะเอติกับ20่คืนทีนี้การนิติกาฟของท่านนบีก็คือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกอะ่ะคำว่าเอติกัฟก็คือเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ ซิกรุลล้อทำอิบาด้านในบ้านของอัลลอฮ์จะไม่ยุ่งกับกับสิ่งอื่นเลยบางคนถึงก็ทําแบบเป็นกระจงกระโจมอยู่เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจคนอื่นซิกรุลล้ออย่างเดียวอ่านอัลกรุรอานแบบชนิดที่ตัวใครตัวมันน่ยไม่ปล่อยว่างคือถ,ถ้าไปมัสยิดแล้วก็ไปนอนเฉยมันก็ได้กันนอนไงคือนักวิชาการเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าได้เอสติกาฟได้ผลและบุญเราไปแล้วเราไปนั่งเราจะคุยเราจะทำอื่นอย่างน้อยมันก็ไปอยู่ในมันสยิด แต่ว่ามันถึงบรรยากาศความอิติการของบรรดาสาลาหรือของนบีไหมมันก็ยังไม่ใช่เขาก็เลยตั้งเป็นเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นความสมบูรณ์ของการอิติการว่าสมบูรณ์ที่สุดก็คือตามนาบี1ิวันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นน้อยสุดก็คือเหมือนกับไปนอนกลางคืนกลางวันกลับไปนอนกลางวันกลางคืนกลับให้มีให้มีบรรยากาศเขาก็คิดว่ามันดีกว่าที่ไม่ได้ไปมสัสยิดไม่ได้อยู่ที่มสัสยิดไปได้ที่รุลอหอมันก็ดีกว่า ผลบุญของการเิติการฟก็อวันรอฮาาล์มก็ได้ตามนั้นแต่ว่าเอติกาฟที่นบีทาในรูปแบบที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือ1ิบคืนเจ้าออกไปข้างนอกได้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าออกไปโดยไม่มีความจำเป็นเหมือนกนลังจะบอกว่าเสียเอติกาฟแต่เราไม่ค่อยได้พูดเพราะเราต้องการให้คนไปมัสยิดเราก็เลยไม่ได้พูดเจ้าออกไปได้คืออาหารไม่มีใครก็มาให้ในมัสยิดก็ต้องออกไปข้างนอกหากินข้างมัสยิดก็ได้หรือหรือโรงโรงอาหารก็ได้หรือจะเข้าไปห้องน้ําก็ได้ หรือมีคนตายหรือเดือดร้อนมากก็ไปเยี่ยมได้ถ้นนอกเหนือจากนั้นไม่ได้มีความจําเป็นก็แสดงว่าเราจะเอาความอิติก้าแบบสมบูรณ์มันเสียอิติกัาไปแล้วมันไม่ได้อิติกัาในรูปแบบสมบูรณ์ไงอ่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับยองเข้าใจแลจ้วจะไปเอาผลลบบุญาโอ้ฉันได้อิติก้บแล้วก็ภาคภูมิใจเราก็ให้นิยามของนักวิชาการที่ที่ตีความกันนะตีความกันไปแล้วก็เป็นทัศนะนั่นแหละเราผมก็ยังให้น้าหนักกับความสมบูรณ์ในการอิติก้าถ้าเอิติก,กับก็ ตัดออกไปเลยให้สมบูรณ์รูปแบบของเอติกราบเลยส่วนเรื่องของการละหมาดผมก็ยังอยู่กับพระที่ของท่านหญิงไอชะไม่ได้ขัดแยง้งนะไม่ปฏิเสธเพราะว่าหลักฐานที่พูดถึงเรื่องการละหมาดที่มีร่องรอยกันรายงานเยอะแยะมากมายแต่ผมให้น้ำหนักกับท่านหญิงไอชาที่บอกว่ามาการนายซีด ah ุซลอละฮ์องอัสซาลัมฟิรอมาดอนววลาใกรดีอัลลอฮ์อฮะอัชรอาะกะคือจะไปในหรือนอกอมฎดอนเนี่ยนบีจะไม่ทําเกินกว่า11บเอ็ดรักะ การที่นบ,บีออกมาปลุกในในตอนท้ายของค่าคืนเนี่ยผมก็เข้าใจว่านั่นแหละคือคนที่นอนหัวค่าแล้วก็ต้องไปตื่นทําในตอนในตอนท้ายไม่ได้บอกว่าคนที่ทําเกินโงสนี่ในเสียไม่เสียเพราะมันมีนักวิชาการที่เขาอาเลมที่เขาพูดเขาก็มีฟัตวาอยู่แต่ส่วนตัวให้น้ําหนักว่าทํสิบเอ็ดเนี่ยเพียงพอผมก็จะไม่เกินแต่ถ้าใครถามว่าเขาทำเกินได้ไหมก็มีนักวิชาการที่เขาบอกว่ามีเกินได้นะก็วันละห้าลำ ครับแล้ว,วัสดีคุมอ่าขอขอข้าแจ้งยอดอีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบไปแล้วก็มีพี่น้องมาเพิ่มเพราะเห็นว่ายอดมันไม่ค่อยจะสวยเอามาเพิ่มอีก50บาทก็จะได้หนึ่งหบาทก็ปรากดว่าหลังจากนั้นคงยังไม่ก่อจะมีคนนำมาเพิ่มอีก50บาทอีกก็ทำให้มีเซตอีกนะครับตกลงตอนนี้หนึ่งมืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบมันเป็นความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่เป็นไรไปเรื่อยๆ เดี๋ยวไปรวมกับของอาจารย์สกิร์เดี๋ยวก็เยอะไปเองพี <P> ่ <hi> น้องอ่ะสุดท้าย <S <S เรื่องของสกาตุลฟิตเนี่ย <S 2> <S 2> ทุกคนต้องจ่ายนะ <S <S ในบ้านเรามีกี่คนเนี่ยทุกคนเลยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลนหลนหลนทุกคนที่เกิดมาเพิ่งเกิดมากี่วันก็ต้องคิดเป็นสกาตุลฟิตให้กับเขาสกาตุลฟิตที่นี่เขาคิด2,207ร้กรัมก็คือ2.7นั่นแหละประมาณนั้น ผมไปดูแล้แลวมันมีหัวข้าวของอียิปต์ข้าวของเยเมนข้าวโอมานข้าวอิมิเรตน้ำหนักจะแตกต่างมีทั้งต่ง2สองโลห้าสองโลสี่สองโลสามโลอะไรได้หมดจ่ายให้กับใครสกาตุนฟิตทําไมต้องจ่ายสกัตุสกาตุนฟิตไม่ต้องไปคิดว่าจ่ายให้กับแปดจำพวกไม่ต้องหรอกเพราะมันมีการคิดมาเรียบร้อยแล้วอันกูอ่านลงมาแล้วว่าอินดัสอดาโกตัวิีฟุกอรแปดจำพวกนี่เขามีสอดรโกตังหากอยู่แล้วมีสกาตตังหากอยู่แล้วแต่สกาตุลฟิตนี่ ฮะดีษระบ,บุชัดเจนแปลว่าตูห้หอตุลลิซออิมทําให้คนที่บวชเนี่ยบริสุทธิ์จากการผิดเล็กน้อยในการถือสสด,ด,ด็จไรสาระเนี่ยเลยช่วยได้สกาัตนฟิตเวลาจาา่ายสกัตนฟิตเนี่ยนึกเลยเนี่ยช่วยให้เราอะไรนะสะอาดเราจะได้ไม่ขี้เหนียวเวลาจะให้อ่ะถือเยอะก็ได้สามโลย,ยังได้เลยใช่ไหมเพราะมันช่วยแต่ไอ้ที่เราจองจริงคือจํานวนแค่หน,หนึ่งหนึ่งซ้อไอ้ที่เกินกว่านั่นเป็นสดอดกอ็มันก็ดีกว่าอยู่ดีแหละ นะเราไม่ได้บอกว่าดีกว่าสุนัขนบีอันที่เป็นเกินน่ะม,นม,มันไม่ใช่ซอกของสกัดตุนฟิตให้เป็นตู้ฮอร์ตันลินซอิมเป็นการให้ความสะอาดกับตัวเราความผิดมันจะได้หลุดไปให้หมดจากการถือสุดที่เรามีข้อผิดพลาดตัวอมาตัลลินมาซากีนนี่เป็นคําตอบของสกัดตุนฟิตว่าต้องเป็นอาหารกับมาซากีนมิสกีนคือคนยากจนเท่านั้นไม่ใชไ่ไปให้มัสยิดบางที่ไปตั้งที่มัสยิดแล้วป,ประมูลขายกรรมการถูกๆไม่ใช่ไปให้คนจน นะเอามาตั้งธีมัสยิดก่อนแล้วที่มัสยิดเขากรรมการเขาจะไปแจกจ่ายเองถ้าอยากจะเป็นกรรมการแจกจ่ายต้องแจกก่อนที่จะละหมาดแต่ถ้าข้างหลังนี่ไม่ได้ผมว่ามันต้องมีพฤติกรรมที่ <laughs> ไม่เจตนามันนะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ถูกมากๆะนะให้กับคนยากจนแล้วก็จ่ายก่อนที่จะไปละหมาดอีกนะเขาจะได้มีอาหารมีอะไรที่กินแล้วก็มีความสุขเหมือนกับเรานะครับต่ครับจ่ายครับสองโลเจ็ อืมสองโลเจ็ดเลยชุมชนนี่มัสยิดเรียดิสซุนันนี่อิหมัมบอกสองโลเจ็ดตามฟัตวาของจุฬาราชมนตรีครับครับที่อาจารย์พูดถึงว่าพระนายชาที่นบนีนายชาถามนบีว่าในสิบคืนสุดท้ายนี่จะขอดออว่ายไงที่ที่นายชาบอกว่าเอาล์มาอัฟูวุนใช่ไหมเอัฟูวันตุคให้เอีนักการฟูวุนอินัตกตการฟูวุนตุคให้เปล่าฝ่าฝ่าันนี้ อันนี้เราจะขอช่วงกลางคืนในช่วงกลางวันด้ือตลอดขอได้ตลอดเวลาทักสิบสิบทั้งหันคือเป็นดูอาเนี่ยขอได้ตุวแล้วตลอดไม่ว่าจะเป็นดูอาอะไรขอได้ตลอดแต่เมื่อนบีพูดถึงดูอานี้เราก็ควรจะขอในยามค่าคืนขอดูอาเนี่ยหนึ่งในดูอาที่เราต้องขอเยอะก็คือดูอานี้ด้วยไม่ใช่ขอบทนี้บทเดียวเราอะอยากได้อะไรบ้างเราก็ต้องเราก็ต้องบอกกับอันเลาะไปคือการอภัยโทษเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะความผิดเรามีเยอะใช่ไหมเราก็ต้องขออยู่แล้วแต่ว่าความอยากได้ของเราที่ออาเลาะอนุญาตอนุมัติให้ขอระบุไปเลยอยากจะขออะไรขอเลย ใช่ครับช่วงช่วงรอมฎอนสิบสิบคืนสุดท้ายเนี่ยหรือสิบวันทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่กําลังเล่นเฟซอยู่เป็นประจาเนี่ยแบบว่าเล่นแบบงอหัวไม่คืนเนี่ยต้องแบบนี้ก็ต้อง,ต,องต้องหยุดนะสิครับเพราะว่าคือมันต้องหยุดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วรู้ไหมว่าจะสิ่งที่จะมาทําลายรอมฎอนของเราสิ่งที่จะมาทําลายความดีของเราทําให้เราเป็นคนที่ล้มละลายเนี่ยก็คือนี่แหละกลางคืนไม่หลับไม่นอนไปได้สาระเดินตัดเดินตามห้างเดินตามตลาด เล่นเฟซเล่นอะไรเยอะแยะมากมายคุยกันไรสาระมากสมมติมุสลิมสมมตินะสมมติเฉยเฉยนะเราเนี่ยกลางคืนเราไม่หลับไปนอนรักโทรนู่นนี่คุยกันแชทชดจนกระทั่งง่วงพอตื่นสบบกินอาหารเสร็จก็จะอ่านกูมภานอ่านไม่ได้แล้วง่วงพอตอนบ่ายจะอ่านไม่ได้แล้วแย่พอตอนเย็นจะอ่านไม่ได้แล้วเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารอีกหมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มันจะเสียเวลาปิดไปเลยมันทําให้บวชของเราเนี่ยมันบวชผอมอะไม่ได้ผลบุญนบีบอกแล้วนะนบีมาประกาศดังๆแล้วนะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการที่จะให้อดน้ํากข้าว เพราะนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการบวชที่เราต้องต้องการแค่อดน้ํากับข้าวอย่างเดียวต้องอดพฤติกรรมบริสาระถ้าอยากจะถือมือถือมาเนี่ยไปใส่แอปธนาคารแล้วก็โอนอย่างเงี้ยละได้แล้วถือให้สลามพี่น้องเราเงี้ยได้แล้วก็อ่านอันกุรอานเงี้ยได้นะลดลงมาหน่อยเพ,พราะเผาลงมาหน่อยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับุบฮานะกัลลอ s ุ b h a n a l l a h u ะ m a b i h ล m d i q a shadulaila ilaha illa anta astaqfiruka wa tubulaiik سلام عليكم ورحمه ا ل า ه وبركات